เป็นคนนี้ให้เห็นบ่เคยเป็นคือใจเจ้าหวังยังลงยังวนอยู่บนเส้นทางนักเลงบ่เคยฟังคำเจ้าที่เตือนเอาแต่หมู่แต่เพื่อนเป็นใหญ่ก็เรื่องวุ่นวายเลวร้ายไวมากมายมามือนี้หูโตก็สายเกินไปที่ก่อกับใจบ่มีความหมายบ่มีผู้ใดยอมรับนี้ตายปานใดภัยก็คงบ่เสือนี้ตายปานใดเจ้าก็คงบ่เสือว่าเสือยังอายสิกลับใจมาเสือก็สร้างบ่ได้หวังบ่เงินบ่สนมือนี้ต้องการให้เจ้าคนเดียวเข้าใจบ่ได้มาเพื่อฟื้นความหลังบ่ได้หวังให้เจ้ากลับมาไอ้รู้ไอ้เลวนั่นนะขอไปตามทางก็สายเกินไปที่ก่อกับใจบ่มีความหมายบ่มีผู้ใดยอมรับนี้ตายปานใดภัยก็คงบ่เสือนี้ตายปานใดเจ้าก็คงบ่เสือว่าเสือยังไงสิกลับใจบ่เสือว่าเสือยังไงสิกลับใจปรบมือนะคะแล้วก็ต้อนรับค่ะพระเอกสุดหล่อของเรานั่นเองนะคะน้องปลายนาถิ่นอีสานค่ะนะคะสวัสดีอย่างเป็นทางการนะคะเสียงร้องเมื่อกี้นี้ร้องเองเลยวันนี้จะเปิดรายการมาจะเรียกว่าเป็นเพลงซึ้งหรือเพลงเศร้าดีอ่ะเศร้าด้วยมันเป็นเพลงแบบกินใจอะไรอย่างเงี้ยเนาะเพราะมันเป็นเพลงของจิโก้ครับผมชื่อเพลงอะไรนะคะจิโก้กับใจครับจิโก้กับใจจิโก้กับใจเนี่ยเป็นเพลงประกอบภาพยนตร์นะคะจากภาพยนตร์เรื่องสายโทร 8.32 รถแห่ The Movie ครับผมโอ้โหวันนี้ค่ะผู้ชมขาต้องบอกเลยนะคะว่าเราจะต้องคุยกันยาวๆเพราะว่านะคะนอกจากน้องปลายนาพระเอกหนุ่มสุดหล่อของเราแล้วนะคะยังมีทีมผู้สร้างค่ะมาร่วมพูดคุยกับเรานะคะและเขาบอกว่ามีอีกหนึ่งซุ่มนะคะซุ่มกลุ่มเขาบอกว่าถ้าเป็นประเทศไทยนักแสดงเป็นกลุ่มนะคะกลุ่มกระเทยกลุ่มสร้างสีสันคือเราแบบภาพยนตร์เรื่องนี้จะได้ดูเมื่อไหร่เดี๋ยวต้องถามผู้กำกับแล้วรายละเอียดของภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นเกี่ยวกับอะไรแล้วทำไมมีเหล่าบรรดาน้องๆขอญาตเรียกเป็นหัวโปกไร้นมอารมณ์เกินหญิงนี่นะฮะให้คุณผู้ชมเนี่ยไปชมก่อนนะฮะภาพยนตร์ตัวอย่างนะฮะว่าสนุกสนานแค่ไหนอ่ะไปชมกันค่ะเราบอกว่ากูเป็นผู้ใดเลยกูฆ่าคนมึงเนี่ยกูได้ตีกูเท่าเดิมเลยเด้อไม่เกี่ยวว่ะเอาตีละAmir,
าคุณลูกหี่มันอยู่ข้างหน้าหรือข้างหลังคะหี่มันอยู่ข้างหลังคุณลูกหี่มันตดได้ย้อนโลเลือกเขาตาว่ามีรถแห่วงใหญ่คันแดงแห่ย้ำมือเศร้าเส้นอย่างโอ้น่าดูอย่างมากเลยคุณผู้ชมค่ะนะฮะเป็นการตีแผ่หรือว่าสะท้อนให้เห็นวัฒนธรรมนะฮะของชาวอีสานโดยเฉพาะเลยแล้วต้องบอกแบบนี้ค่ะผู้ชมขาวว่าทีมนักแสดงนะฮะรวมไปถึงพระเอกของเราด้วยเนี่ยมาจากอีสานเลยมาจากน้องน้องปลายนามาจากที่ไหนจังหวัดอะไรผมมาจากอุบลอุบลนะมาจากอุบลนักแสดงทีมผู้สร้างเนี่ยมาจากบุรีรัมย์มาไกลมากกว่า20ชีวิตค่ะเดินทางมาตั้งแต่เมื่อคืนครับผมนะคะเพื่อมารายการของเราโดยเฉพาะเลยนะคะแล้วก็ต้องบอกแบบนี้ค่ะตอนนี้แฟนคลับนะคะรวมไปถึงค่ะผู้ชมสามารถส่งข้อความมาพูดคุยกันได้นะคะที่แฟนเพจ CS8 หลังจากนั้นส่งคำถามส่งเรื่องราวมาสอบถามได้เลยสดๆหน้าจอตอนนี้เลยนะคะรวมไปถึงค่ะจารุกุทีวีสามารถรับชมเราได้ทั่วโลกนะคะ Twitter Instagram YouTube เซิร์ฟไปได้เลยที่ Channel 8 Thailand และอีก1ช่องทางค่ะสามารถดูสดๆผ่านหน้าจอมือถือได้นะคะเข้าไปที่ App Store หรือ Play Store หลังจากนั้นพิมพ์คำว่า Channel 8 Thailand กดดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนี้จะอยู่หน้าจอมือถือคุณผู้ชมรับชมเราได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะรวมไปถึงเว็บไซต์นะคะสามารถเข้าไปได้เช่นกันที่ www.channel8thailand.com นั่นเองค่ะตอนนี้ข้อความมาเยอะมากๆเขาบอกว่าเป็น FC พี่ปายนะ FC เยอะมากคุณผู้ชมชาติหน้าบ่มีชาตินี้จวดอย่างเดียว FC พี่ปายนะครับ FC พี่นาพี่ปลายนาน่ารักจังเลยนักร้องหล่อมากๆ FC พี่ปลายนาถามก่อนชื่อปลายนาเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ตั้งตั้งแต่ตอนเป็นเด็กเลยปะปลายนานะครับเพิ่งมาได้ค่ะตอนจบประมาณม.3ครับอ๋อไปทำอะไรที่ปลายนาคะถึงได้ชื่อนี้มาชอบไปไล่ไปนาครับชอบไปไล่ไปนาก็เลยชื่อชื่อแปลกดีเนาะชื่อปลายมานี่ชื่อเหมือนผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยปลายนาปลายนาปลายนาปลายคือปลายนาปลายท้องไร่ท้องนาเนี่ยมันมีอะไรดีครับก็มีกบมีเขียดเลยใช่ครับผมมีกระท่อมปลายนาใช่มีกระท่อมหลังนึงแล้วกระท่อมเนี้ยฝนมันมักจะตกแล้วคนมันชอบติดอยู่ในกระท่อมใช่ปลายนาก็เคยไปติดกระท่อมไหมคะเคยติดครับหลบฝนหลบฝนหลบฝนหลบกี่คนคะคนเดียวคนเดียวนะคือต้องบอกเลยครับผู้ชมขาว่าน้องปลายนาไม่ใช่แค่เสียงดีอย่างเดียวนะฝีมือการแสดงก็ไม่เป็นสองรองใครเพราะว่าเขาเป็นพระเอกภาพยนตร์เรียบร้อยแล้วนะคะความรู้สึกเป็นยังไงบ้างกับการเป็นพระเอกภาพยนตร์ค่ะก็รู้สึกเริ่มแรกนะฮะมาแบบเบอร์เบอร์ครับเบอร์เบอร์นี่คือมาแบบงงๆเหรอคะใช่ครับผมภาษาอีสานแปลว่าอะไรคะแบบงงงงไงงงแบบงงยังไม่ได้ตั้งตัวครับอ๋อแล้วมาเล่นภาพยนตร์เรื่องนี้ได้อย่างไรกันเนี่ยจับฉลากได้พูดกับเลือกเออเหรออ่าใช่ไหมแบบงงมากครับงงคือตอนแรกเราเป็นนักร้องอยู่แล้วครับผมเป็นนักร้องอยู่แล้วแล้วพูดกับก็เลยไปทักถามว่าให้มาเล่นภาพยนตร์เรื่องนี้ยังไม่ได้ถามเลยครับเอาเหรอไปเข้ากองวันแรกครับอ้าวผมยังไม่รู้ว่าผมรับบทอะไรเอาเหรอแต่งตัวไปจิโก้ไปรอเข้าฉากเข้าฉากเลยมึงพระเอกนะอ้าวงงงงเป็นพระเอกแบบงงๆวันแรกงงมืดตึ๊บยังไม่รู้อะไรเลยยังไม่เห็นบทไม่เห็นอะไรเลยแล้วเสื้อผ้าที่แต่งไปเป็นจิโก้เนี่ยต้องเปลี่ยนชุดไหมคะพอเข้าฉากชุดนั้นเลยชุดนั้นเลยชุดจิโก้เลยครับผมOh. คือจริงแล้วถ้าเรามองนะเราก็มองว่าจริงๆเรื่องนี้เขาสามารถทำให้เราเห็นในเรื่องของวัฒนธรรมคนอีสานขนบธรรมเนียมของคนอีสานแล้วมันเป็นการใช้ชีวิตของคนอีสานแบบเรียบง่าย oh. ก็เลยเข้ามาแบบง่ายๆไงแต่คุณผู้ชมขาคุยกับน้องไปนาคนเดียวเนี่ยไม่สนุกหรอกพอดีเนี่ยสนุกแล้วทำไมล่ะคุยผู้ชายเนี่ยคุยกับผู้กับจะสนุกกันนี้แต่อยากรู้อย่างเดียวการที่พระเอกมาแล้วงงๆเนี่ยนะคะเป็นยังไงคืออยากรู้เหมือนกันว่าทำไมเนี่ยทีมผู้สร้างทีมผู้จัดนะรวมไปถึงทีมผู้กำกับเนี่ยถึงเลือกปลายนามาเป็นพระเอกต้องมีแววอะไรบางอย่างต้องมีอะไรดีเขาถึงเลือกมาไม่ใช่อยู่ดีๆมาจับให้เล่นหนังเลยไม่ได้แล้วตอนเขาท้าทายเขาไม่ได้บอกหรอกว่าเป็นพระเอกเขาบอกว่ามาเล่นหนังให้พี่หน่อยใช่ก็มาเลยก็มาครับไม่คุยค่าตรงค่าตัวด้วยไม่มีเดี๋ยวเราจะเลิกยังไม่ได้ผู้จัดนะคะถามทีมผู้กำกับถามทีมผู้กำกับถามทีมนะคะทีมงานทั้งหมดเลย
ว่าทำไมถึงเลือกปลายนารวมไปถึงภาพยนตร์เรื่องนี้เกี่ยวข้องอะไรกับคนอีสานบ้างแล้วต้องการนำเสนอเรื่องอะไรให้กับคนดูได้รู้ไปในรูปแบบไหนเพราะว่าเราดูทีเซอร์มาสักวันนี้เราสึกเราอยากดูจังเลยใช่ครับแล้วมีเหล่าบรรดาคุณขอญาตผู้เรียนตุ๊ดเด็กมาสร้างสีสันอย่างไรให้เรื่องนี้สนุกมากขึ้นขอต้อนรับนะฮะทีมผู้กำกับค่ะหรือว่าทีมผู้สร้างนะฮะจากภาพยนตร์เรื่องสายโทร 8.32 รถแห่ The Movie ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหนี่คือทีมผู้กำกับเซอร์มากพระเอกหล่อแล้วอันนี้เนี่ยเดี๋ยวมาดูนะทีมผู้กำกับคนไหนผู้กำกับถามก่อนอันนี้คือผู้กำกับเราเข้าใจอยู่ว่าผู้กำกับจะมีความเซอร์ในตัวนี่คือมาจากบุรีรัมย์เลยใช่ไหมคะได้นอนหรือยังคะเนี่ยก็แค่ไม่ได้นอนเลยครับแต่ไม่ได้นอนขอพูดนิดนึงได้ไหมทำไมอ่ะไม่ดูหน้าไม่น่าจะถามนะคะว่ามาจากไหนนะคะก็น่าจะมาจากสายอีสานนะคะก็ถามไงก็เหมือนมึงพี่เขาเพิ่งตื่นตื่นแล้วใช่ไหมคะคุณไม่ชื่ออะไรนะคะศักดิ์ศรีพงยอดเอาชื่อเล่นก็ได้เรียกง่ายๆตุ่นครับพี่ตุ่นแล้วพี่ล่ะคะผมหนุ่มบัณฑิตครับพี่หนุ่มอันนี้ก็ผู้กำกับเหมือนกันครับเป็นที่ปรึกษาด้วยครับได้ทุนได้ไหมแล้วก็เป็นนักแสดงด้วยครับเป็นได้ทุนได้ไหมเป็นนักแสดงด้วยเป็นแสดงแล้วฝั่งนี้ล่ะคะโอ้ผมอำนวยการสร้างครับโอ้โหนี่ได้ทุนฝากเนื้อฝากคนนี้แล้วอยู่กับคนนี้อยู่กับคนนี้คนนี้โดนบันดาลผู้กำกับโดนบันดาลที่ปรึกษาและโดนบันดาลพระเอกถูกไหมคะคุณพี่ชื่ออะไรคะผมเสกทุ่งโทครับชื่อเสกทุ่งโทเลยครับเสกพี่เสกพี่เสกทุ่งโททำไมคนที่เกี่ยวกับภาพยนตร์เรื่องนี้ชื่อเขาแปลกกันทุกคนเลยครับนี่พี่เสกทุ่งโทนักไปนะไปนะปกตินี่พี่ชื่ออะไรนะคะหนุ่มบัณฑิตครับหนุ่มบัณฑิตหนุ่มบัณฑิตขอยักถามก่อนเลยดีกว่าสำหรับภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยชื่อยังแปลกและชื่อสายโทสายโทคืออะไรคะสายโท8นี่เป็นชื่อหมู่บ้านนะฮะอ๋อสายโท8มีอยู่จริงๆหมู่บ้านนี้หมู่บ้านสายโท8ครับอ๋อจังหวัดบุรีรัมย์ครับค่ะกรุงเทพก็มีสาย8หมู่บ้านเหมือนกันเป็นหมู่บ้านมีความเร็วสูงมากสายโท8 32รถแห่นี่คือมีตั้งแต่ 3.2.32 คือชื่อช่องครับช่อง32อ๋อไม่ใช่32ไทยรัฐนะฮะ32 32ครับแล้วรถแห่ล่ะคะรถแห่ The Movie คือเราจะสร้างหนังเกี่ยวกับรถแห่นะฮะเหมือนรถบัมอะไรอย่างนี้หรือเปล่าคะรถแห่มันมาสงกรานต์อะไรอย่างนี้เหรอคะใช่ครับรถแห่รถแห่ที่เขากำลังเป็นกระแสอยู่ทุกวันนี้อะไรเป็นจุดเริ่มต้นถึงอยากทำภาพยนตร์เรื่องนี้คะคือเริ่มต้นช่อง32จวดเนี่ยถ่ายทำรถแห่อยู่แล้วเอาชื่อช่องเลยใช่ช่อง32จวดคือถ่ายทำรถแห่ที่หมายถึงว่าเวลาหนูอยากแห่อะไรก็ไปจ้างพี่รถแห่ให้หน่อยอะไรเงี้ยเหรอไม่ครับคือเราไปถ่ายบนรถแห่ถ่ายคนเต้นถ่ายเด็กเต้นอะไรที่เป็นคนดูใช่ไหมใน YouTube ดังมากมีรถแห่มานะคะแล้วก็มีน้องๆเด็กๆเนี่ยเต้นอยู่ข้างรถแห่กันคืออย่างนี้เข้าใจแล้วก็เลยเป็นที่มาของการทำภาพยนตร์ใช่ครับค่ะแล้วมาเจอพี่ตุ่นได้ยังไงคะก็คือวันนั้นผมก็ทักน้องไปทักน้องไปตอนนั้นน้องอยู่ทักจะจีบเขาอย่างเงี้ยคะครับอยากให้มาช่วยอยากทำหนังคือปกติพี่ตุ่นเป็นผู้กำกับอยู่แล้วกำกับมิวสิกวิดีโออยู่แล้วเกาะไว้มิวสิกวิดีโออะไรบ้างจำได้ไหมคะก็แทบทุกค่ายในประเทศไทยครับโอ้โหแสนสองไม่ธรรมดานะคะให้มวยด้วยไหมคะยังไม่ได้ไม่กำกับแต่ว่าทำให้กับศิลปินระดับประเทศหลายคนเลยใช่ครับใช่ครับอย่างเช่นใครบ้างคะก็มีสิริพรภิพงศ์ดอกก้อนว้าวแม่นางปอจวอย่างเงี้ยครับโอ้พิมพาครับเลยก็เยอะค่ะไม่ธรรมดาของจริงเขาไม่พูดเยอะนี่ไงเขาจะพูดน้อยเขาทำงานถามหน่อยพอพี่เขาทักติดต่อมาเราตอบเซเย่นเลยไหมคะก็เอาเลยครับเอาเลยเหรอเอาเลยคือปกติทำกำกับ MV กับกำกับภาพยนตร์มันจะต่างกันนะพี่กำกับภาพยนตร์เป็นอะไรที่รายละเอียดจะเยอะกว่าค่ะจะเยอะกว่ามากก็ต้องทำการบ้านเยอะกว่าเดิมไหมใช่ครับใช่เยอะกว่าค่ะพอพี่เขาให้โจทย์มาเราคิดออกเป็นไอเดียอะไรเงี้ยนะผมเลยมาเล่าเรื่องมุมที่เป็นปมของสังคมนะครับค่ะปมที่เยาวชนอย่างเช่นตุ๊ดเด็กอะไรเงี้ยฮะไม่ใช่จริงๆคือแล้วผมเล่าภาพรวมทั้งหมดแต่กิมมิกจริงๆอยู่ที่ปัญหาที่เด็กไปทะเลาะวิวาทกันในงานแล้วปัญหาที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นค่ะนั่นคือที่ผมขยายความเข้ามานี่คือการสะท้อนสังคมให้ได้เห็นอีกมุมนึงเลยไม่ใช่แค่ว่าสนุกสนานอย่างเดียวคุณจะได้สาระกลับไปด้วยหลังจากนั้นผู้กำกับเนี่ยตีโจทย์มาแบบนี้ทางผู้อำนวยการสร้างครับขายนาเลยครับได้ไหมครับเอาเลยคือผมอะไรก็ได้แล้วอยากได้เขานั่นแหละอยากได้ผู้กำกับ
สนออะไรมาเอาหมดพอดีรู้จักน้องเขาก็นานพอได้พอเรื่องมาพุ่งกับทำพอเรื่องไปโอเคเลยครับก็โอเคก็คือมาจากทิปเม้นใบเดียวค่ะแล้วก็ทำเลยโอ้โหครับเป็นภาพยนตร์ที่ผมทำมาจากเรื่องย่อแล้วขยายทำเลยเบรกดาวน์วันต่อวันใช้เวลาถ่ายนานไหมคะก็ผมเล็งไว้ประมาณ10กว่าคิวนี่ยังถ่ายไม่เสร็จทีเหรอคะเนี่ยอีก1ซีซั่นครับอ๋อนี่มาดพุ่มกับเขาผู้ชมขาดูภาพบรรยากาศนะคะในการถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องนี้ค่ะต้องบอกเลยนอกจากหน้าความสนุกสนานแล้วนะคะเขาทำงานแบบเป็นระบบด้วยเห็นไหมว่าโอ้โหมีขั้นเป็นตอนเลยอ่ะคือแบบเป็นเดี่ยวมูฟวี่จริงๆนะพุ่มกับโอ้ดุไหมคะจริงๆพี่ตุ่นดุไหมคะเวลาทำงานเนี่ยไม่ดุครับเขาไม่ดุนะคะแต่ค่อนข้างละเอียดมากเลยนะครับกับการทำงานส่วนใหญ่โลเคชั่นในการถ่ายทำเนี่ยจะอยู่กันที่ภาคอีสานอยู่แล้วใช่ครับจังหวัดอะไรคะอยู่ที่บ้านกวดบุรีรัมย์นะครับอ๋อบุรีรัมย์เลยก็คือพี่ตุ่นก็เป็นคนบุรีรัมย์อยู่แล้วไหมคะผมไม่ใช่คนบุรีรัมย์อ๋อแต่ก็ไปถ่ายที่นั่นเหรอใช่ครับคือไปฝังตัวอยู่ในโลเคชั่นเลยนี่บรรยากาศในการถ่ายทำก็ไม่ธรรมดาจริงๆอ่ะถามต่อดีกว่าหลังจากนั้นเนี่ยมีการเสนอโครงมาแล้วโครงภาพยนตร์หรือว่าเกี่ยวกับรายละเอียดของภาพยนตร์เรียบร้อยแล้วสิ่งที่ผู้อำนวยการสร้างต้องทำต่อไปคืออะไรคะก็ตอนนี้ก็คือช่วยกันครับซีซั่นที่3นะฮะใช่คือภาพยนตร์เนี่ยเป็นซีซั่นมี3ซีซั่นครับใช่ไหมครับประมาณ3ซีซั่นถึงจะจบเรื่องนะแล้วก็เอาออกฉายได้อ๋อตอนนี้ซีซั่นที่1แล้วซีซั่นที่2แล้วเหลือซีซั่นที่3ที่3ที่กําลังจะทําอยู่อาจจะ4ซีซั่นเผื่อรีชูทด้วยแต่แต่ละซีซั่นมันมีความสอดคล้องหรือเชื่อมโยงกันไปยังไงมั้ยคะก็อยู่ที่ความพร้อมของนักแสดงครับบางทีน้องติดสอบติดเรียนแล้วก็เอาบทอื่นมาแทรกก่อนอ๋อก็ที่เหลือแล้วก็จะเก็บที่มันขาดค่ะทีนี้เรามาได้พระเอกได้ยังไงคะพี่ตุ่นขาผู้ถามแบบนี้น่ากลัวจังเลยอ่ะได้พระเอกคือได้แบบที่ปลายได้ครับน้องปลายนามาร่วมเล่นภาพยนตร์เรื่องนี้ได้อย่างไรก็คือเดิมที่น้องเป็นนักร้องอยู่แล้วรู้จักอยู่แล้วใช่ใช่แล้วผมไปงานคอนเสิร์ตค่ะงานหนึ่งที่อุบลก็เลยมองเด็กคนนี้มันมีความเป็นจิ๊กโก้ในตัวมันนะความจิ๊กโก้ก็เลยให้พี่หยกลูกหยีพี่ไอ้ติดต่อหมอนี่ผมเนี่ยอยากมาพระเอกก็เลยรวบรัดเอาเลยหักคอเลยครับติดต่อเลยคือจริงๆพี่ก็เป็นคนที่คัดเลือกนักแสดงเองด้วยว่าอยากได้ใครมาเล่นใช่ครับคือทุกคนต้องเข้ากับคาแรคเตอร์ในบทผมส่วนมากก็จะเป็นหน้าใหม่ในวงการหมดเลยไหมคะเป็นหน้าใหม่ทั้งนั้นครับไม่มีใครมีประสบการณ์มาก่อนเลยแต่สิ่งหนึ่งของหน้าใหม่คือเรื่องฝีมือการแสดงมันต้องมีการดูไหมคะว่าเขามีฝีมือการแสดงยังไงเขาเล่นหนังได้หรือเปล่าครับคือด้วยเซนส์เรามองพื้นฐานว่าไอเด็กคนนี้น่าจะเล่นได้ค่ะอย่างเราบอกทีมงานว่าอย่างบางคนวันเด็กมาใหม่วันแรกๆอาจจะเล่นไม่ได้ค่ะผมก็สั่งทีมงานว่างั้นเอาเด็กมาทำละลายพฤติกรรมก่อนไหมทำเวิร์กช็อปก่อนในเบื้องต้นเพราะเราทำงานด้วยเวลาที่น้อยมากค่ะไม่มีเวิร์กช็อปไม่มีฟิตติ้งไม่มีอะไรต่างๆนะคือภาษาสายเรียกว่าจับจุดคือว่าพร้อมแล้วจับกล้องถ่ายเลยใช่ๆบางทีผมก็บทสดหน้างานเลยเป็นไว้หน้างานเลยอ๋อแล้วก็บอกโครงสร้างว่าเนี่ยสิ่งที่พี่ต้องการแบบเนี้ยแล้วพูดได้หรอกคำพูดก็สดๆกับตรงนั้นเลยเหรอคะคิดสดหน้างานเลยอ๋อก็ถือว่าไปนานก็สองสารไหมคะก็ถือว่าเล่นดีมากค่ะเป็นซีนที่ทำให้ทีมโฟกัสทีมกล้องร้องไห้ได้โอ้ทั้งที่ทีมกล้องผมคือเป็นทีมที่ถ่ายหนังฮ่องกงหนังไทยแล้วเจอระดับประเทศระดับใช่แต่พออินเตอร์มาละใช่แต่พอทีมงานเรามาเจอน้องเล่นในซีนหนึ่งซีนที่ซีนอารมณ์ที่เราปั้นทั้งวันทีมโฟกัสสามารถร้องให้ได้ก็ถือว่าคืออินไปกับน้องได้เลยใช่ใช่บางทีเขาลงงงพี่เราทำหนังแอคชั่นมาอะไรมาแล้วก็เจอหนังดราม่าช่วงดราม่าแล้วตากล้องเราร้องไห้ได้นี่คือไม่ธรรมดาสุดยอดนี่ไงนี่ไงคุณผู้ชมค่ะภาพบรรยากาศบางส่วนนะคะของภาพยนตร์นะคะเขาบอกว่าซีนนี้เนี่ยเป็นซีนอารมณ์มากซีนนั้นเป็นซีนอะไรคะน้องปลายนาเฉลยได้เป็นซีนที่พี่ตายเพราะความเป็นจิโก้ของเรามาคอยประกันแต่เราไม่เคยปรับเปลี่ยนนิสัยเพื่อพี่เราเลยครับจนมาถึงวันหนึ่งตายไปจากเราไปก็มาคิดได้ตอนสายก็คืออยากให้เขากลับมาแต่เดี๋ยวเล่าเยอะเดี๋ยวไปดูดีกว่าใช่ไหมแล้ววันนั้นเนี่ยเล่นยากไหมคะกับซีนอารมณ์เนี่ยวันนั้นนะฮะยากครับค่ะแต่เราเชื่อว่าเขามีความเป็นศิลปินเนาะเลือดศิลปินมันจะถ่ายทอดอารมณ์มาได้โดยจิตวิญญาณคือจินตนาการยังไงคะอย่างนักแสดงบางคนเขาก็มีการจินตนาการว่าเกิดเหตุการณ์แบบนั้นเกิดเหตุการณ์แบบนี้กับเราล่ะคื
เปิดเพลงมาผมก็ไปเลยร้องเลยหรอเล่นตามอารมณ์เลยน้ำตาไหลเลยใช่อาจจะบรรยากาศจริงก็ได้นะเพราะเราใช้เมนจริงถ่ายเมนจริงเลยเหรอคะใช้โรงอะไรจริงโหไปคือทุกอย่างมันพาให้ฟิลมันไปใช่ไหมฮะขยามพี่ตุลเรื่องนี้คนดูได้อะไรบ้างคะมุมของเด็กเยาวชนที่ตีกันแล้วปัญหามันเกิดขึ้นค่ะผมอยากสอนว่ากลับไปที่ปมไหมว่าทำไมต้องตีกันด้วยไหมฮะใช่ตีแล้วปัญหาที่เกิดขึ้นใครคือครอบครัวที่ต้องรับผิดชอบก็คือผมอยากสร้างให้ทุกคนมองคิดว่าสิ่งที่คุณไปทำลายวัฒนธรรมอีสานที่มันม่วนมันสนุกให้เด็กเราพวกคุณตีกันเนี่ยเหมือนเวลาไปดูหมอลำอยู่หน้าห้างใช่ไหมฮะแล้วทำไมเวลาอยู่หน้าห้างแล้วต้องตีกันใช่ไหมฮะเออหนังเรื่องนี้จะสอนให้เลิกตีกันเลยค่ะมึงอย่าตีกันเลยอะไรประมาณนั้นนะคือไปสนุกอย่าไปตีเพราะมันตีกันจริงๆใช่ไหมครับพี่ใช่จนรู้สึกเรารู้สึกน่าเบื่อก็หนึ่งในนั้นก็ปลายนาไปตีเขาด้วยไงพี่ตุ่นเขาก็เลยเอามาเป็นพระเอกไม่งั้นมันก็ไปตีหน้าห้านทุกห้านเนี่ยอันนี้เรื่องจริงเลยใช่ไหมตีหรอตีหรือตีถามพี่พูดในการสร้างดีกว่าพอได้เห็นผลงานออกมาเรื่อยๆแล้วเรารู้สึกไงบ้างคะก็ประทับใจนะครับคือนักแสดงทุกคนก็เป็นหน้าใหม่หมดเกินคาดไหมเกินคาดครับค่ะเกินคาดก็แสดงได้ทุกคนตีบทแตกคือตอนที่ทำภาพยนตร์ไม่คิดเลยว่าจะต้องชวนคนในวงการบันเทิงคนนู้นมาเล่นคนนี้มาเล่นไม่เลยไม่เลยครับผมสร้างใหม่หมดใช่สร้างใหม่คือผมเองอยากให้คนในพื้นที่อยากใช้พื้นที่สายโทรแปดนี่แหละเป็นจุดแสดงแล้วก็เด็กในพื้นที่เราได้แสดงอะไรแต่หนึ่งนักแสดงค่ะผู้ชมขาต้องบอกแบบนี้เลยนะคะว่าฝีไม้ลายมือเขาไม่ธรรมดาพี่หนุ่มบัณฑิตเล่นภาพยนตร์ของเขาด้วยครับผมจริงๆผมก็ได้รับเชิญค่ะพี่เล่นเป็นอะไรคะผมก็เล่นเป็นรองพระเอกครับรองพระเอกรองพระเอกเลยไม่ใช่คนที่ถูกเผาไปในเมนตอนแรกหนูคิดว่าบทนั้นที่หนูเป็นรองพระเอกรองพระเอกคือผู้กำกับกับผู้อำนวยการสร้างมองเห็นว่าผมหน้าตาดีอ่าก็ดีครับก็เราขอรีชุดถ่ายใหม่ผู้กำกับบอกว่าถ่ายใหม่ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวอย่างพี่เนี่ยพอได้รับบทมาเนี่ยบทที่ได้เล่นเนี่ยปกติเป็นนักแสดงอยู่แล้วไหมคะไม่ครับคือจริงๆแล้วผมไม่ใช่รองพระเอกเขาให้ผมเล่นเป็นบทพ่อใหญ่ครับพ่อใหญ่ชาวบ้านเป็นพ่อใหญ่ก็คือเป็นคนแก่ปกติผมไม่แก่สวนกับบทบาทที่แท้จริงผมงงเลยจริงๆอายุ18ค่ะแต่หน้าไปเป็นพ่อใหญ่แล้วผมแบบว่าผมก็ขัดแย้งกับผู้จัดการจ้างอยู่นะเพื่อคนบุคลิกดีหน้าตาดีควรจะให้รับบทรองพระเอกตอนนั้นทำไมไม่บอกเขาว่าขอไม่เล่นมันยังไงล่ะผมต้องการค่าตัวผมได้ค่าตัว80บาทครับ80บาทซื้อเหล้าขาวยังไม่ได้เลยค่ะส่วนมากก็ก่อนเข้าฉากก็จิบแล้วขาวก่อนก็ประมาณนั้นเลยครับต้องเล่นเป็นพ่อใหญ่แล้วต้องเจอกับนักแสดงรุ่นน้องเด็กๆแต่ไม่หมดเลยก็เล่นยากไหมครับก็ไม่ยากครับเพราะว่าผมจะเทคเดียวผ่านครับผมหมายถึงพี่เล่นเก่งมากเทคเดียวผ่านพูดกลับดีกว่าเรื่องนี้ใช้นักแสดงเยอะมากเยอะครับทำงานยากไหมครับแบบนี้ก็ไม่นะครับถือว่าเราทำเหมือนครอบครัวเหมือนน้องเอามาอยู่ด้วยกันเอาลูกหลานคือพี่ทำเอ็มวีเนี่ยเรื่องหนึ่งคนมันไม่ได้เยอะไงแต่ภาพยนตร์หนูเห็นในเอ็มวีหนูเห็นนี่คนเยอะมากเลยอ่ะเยอะมากเอ็มวีของพวกคนเยอะประมาณนี้เหมือนกันเอาหรอแล้วแต่โปรดักชันที่เราลงอ๋อเล็กกลางใหญ่นี่ไงอ่ะถามพี่ตุ่นแบบนี้ดีกว่าทำงานกับมีคนหลายเจนไม่ว่าจะเป็นเด็กเลยไม่ว่าจะเป็นวัยรุ่นไม่ว่าจะเป็นหนุ่มตอนปลายแบบนี้นะฮะยากไหมครับกับการคอนโทรลหลายๆเจนอย่างเงี้ยก็ถามว่ายากไหมยากสุดคือเด็กค่ะใช่เด็กกับสัตว์ยากสุดสองอย่างเอาสัตว์อะไรมาเล่นด้วยไหมคะในเรื่องนี้จริงๆมีนะมีอยู่มีด้วยน้องหมามีอะไรอยู่นี่ภาพขึ้นมาเลยน้องหมาไม่ใช่อันนี้ลูกสัตว์แอบเห็นแอบตุ๊ดเด็กเนี่ยพี่ไปแคสมาจากไหนคะก็เด็กข้างบ้านครับเอาเหรอเด็กข้างบ้านคือไปรวมตุ๊ดหัวโปกในหมู่บ้านหมดเลยหรือว่าไงคะใช่ครับส่วนมากก็เป็นคนในหมู่บ้านหมดเลยแล้วต้องมาแคสติ้งไหมคะไม่ครับจิ้มหมดเลยจิ้มหมดเลยแล้วก็ดูคาแรคเตอร์ว่าใครเหมาะที่จะเล่นเป็นอะไรบางทีบอกที่ผมขาดมันก็ให้ทีมงานว่าเอ้ยนางเนี้ยอยากได้นางเนี้ยไปจีบมาจะบอกทีมคุณนาฏว่าเนี่ยเด็กคนเนี้ยเห็นในเฟซคือพี่รู้อยู่แล้วว่าในหมู่บ้านมีใครบ้างก็บอกไปผมใช้คำหนึ่งว่าไปล่อลวงมาทำคำขำนะครับบางทีตอนแบบนี้นี่ไงล่อลวงค่ะหนูอยากรู้เลยแก๊งนี้ทั้งหมดกี่คนคะเนี่ยแก๊งนี้คือจริงๆเป็นผู้ชายนะครับ
ผู้ชายแท้หรอใช่ใช่เธอแล้วผู้ชายแท้ไงคะคือประมาณว่าอกหักหาแฟนไม่ได้ก็เลยหาผัวดีกว่าอะไรประมาณนั้นหนึ่งในนั้นเนี่ยมีน้องปลายนาอยู่ด้วยนะคะผู้ชมดูให้ดีอยู่ตรงไหนมีปลายนาด้วยนี่มีปลายนาตอนเด็กนี่โอ้มันน่ารักเนาะน่ารักมากเลยนะครับเด็กๆเด็กๆกลุ่มนี้ค่ะตอนที่เข้าฉากครับหลายซีนไหมคะหรือว่าซีนเดียวผ่านหมดเลยก็หลายซีนคือส่วนมากเด็กๆเขายังไม่มีประสบการณ์ก็ต้องมาสอนกันหน้าคือเราค่อยละลายไปอย่างวันแรกซีนเดียวใช้เวลาอยู่ครึ่งวันวันแรกเปิดกล้องก็ทำใจแล้ววันแรกเลยโอ้โหตายแล้วครึ่งวันแต่พอหลังๆทุกอย่างพอเขาปรับได้เขาก็เลยโอเคใช่ครับนี่น้องๆเก่งนะข้อความใน Facebook ไลฟ์ของเราค่ะผู้ชมขามาเยอะมากๆเขาบอกว่าพี่เต้ยคนไหนคะอ๋อพี่เต้ยน้องไปนานนั่นเอง32จวดกระเทยวิว32ได้การนะ FC เจ๊ปิ่นมักม่วนเจ๊ปิ่นคือกลุ่มน้องกระเทยหรือเปล่าครับ32จวดสู้ๆพี่คนยะโสมีคนยะโสด้วยนะคะเสียงพิธีกรน่ารำคาญมากพิธีกรมี2คนค่ะเลือกเอาค่ะนะแน่นอน FC เสกทุ่งโท FC นบดนะคะนบดคืออะไรคะหนุ่มคนดีอ๋อหนุ่มคนดีโอ้ฉายาเมียพิมมาจากบ้านนะคะฮะซุ่มกระเทยเป็นตาฮักแปลว่าอะไรคะน่ารักน่ารักนะคะเขาบอกว่าแชร์จวดๆหน้า32จวดรองพระเอกฮ่าๆเขาหัวเราะมานะคะ FC อิโคล่าคืออะไรคะคือใครคะก็น้องเสื้อขาวอ๋อเป็นน้องโคล่ากระเทยหลงทางจากสุโขทัยครับนะฮะ FC 32จวดหน้าจอ32 FC JV โอ้เขามี FC กันเยอะมากเลยนะคะภาพยนตร์เรื่องนี้ปล่อยทีเซอร์ไปแล้วกระแสการตอบรับเป็นยังไงบ้างตอนนี้ถือว่าเริ่มต้นในการดีครับคนแชร์อะไรเยอะในพื้นที่ก็เราเพิ่งได้ทำงานจริงประมาณเดือนเดียวเดือนเดียวก็ถือว่ากระแสมาเยอะจากผู้ติดตามในเพจผมนับเป็นศูนย์เลยนะอย่างวันนี้เพลงก็ตกที่ 300,000 วิวแล้วโอ้โหเพลงที่น้องปลายนาร้องเพลงก็แต่งใหม่เลยเหรอคะพี่เป็นเพลงเก่าที่อาจารย์วิสัทโมลาเขียนไว้แล้วก็เราติดต่อซื้อลิขสิทธิ์จากบริษัทนักดนตรีจีนมาใช้ครับใช่ค่ะได้ค่ะถามปลายนาบ้างดีกว่ามาเล่นภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยได้อะไรกลับไปบ้างก็ตอนมาขาวๆครับตอนกลับไปดำปี้ๆเลยโอ้คือแสดงว่าในกองมันมีสีดำเยอะมีสีเทาเยอะอย่างเงี้ยฮะสีโอเคแดดแรงมากสุดยอดต้องคือเราชอบซีนไหนหรือชอบฉากไหนที่สุดผมว่าซีนรักอ่ะแหมเมื่อกี้ฉันแอบเห็นนะมีซีนแบบเลิฟซีนใช่ป่ะเลิฟซีนบนแคร่หรือบนที่นอนอะไรต่างๆที่นอนลายดอกนะคะจากนั้นผมอาจจะเอาประมาณ10เทคเราไม่ได้ครับอ๋อได้กี่เทคเทคเดียวผ่านเทคเดียวผ่านเลยเทคเดียวแตกแล้วค่ะนี่ซีนนี้เลยอะไรมันค้ำตรงน้องเขาอยู่ขออีกทีนึงได้ไหมตรงถอดเสื้อฉันเห็นอะไรมันโดดๆขึ้นมานะคะหรือจะกระแดเหมือนมันโดดๆขึ้นมาเดี๋ยวขอดูอีกทีเนี่ยเห็นน้ำมันโดดมั้ยมาดูอ่ะผู้ชมดูเอามาอีกรอบนึงใหม่รอบนึงอะไรมันโดดๆขึ้นมาฉันดูก่อนขอชัดๆอ่ะช้าๆเออเนี่ยเห็นไหมล่ะมันโดดมาดูสิมันโดดอะไรมันโดดผ่านไปนะกางเกงมันพับเห็นไหมดูดีชัดเลยกางเกงพับกางเกงพับกางเกงพับรีชุดใหม่ไหมซีนนี้ฉากนั้นเป็นซีนอะไรครับพี่ตุ่นเป็นซีนเข้าใจผิดกันครับก็คือเต้ยเนี่ยเมาแล้วก็รักสามเศร้ามันมีหมดทั้งในเรื่องแล้วมีฉากที่เต้ยได้กับน้องๆก็เธอในทีมไหมไม่มีครับไม่มีดิฉันอยากเป็นนางเอกคนนี้จังเลยนี่นางเอกไหมนางเอกไหมคะอันนี้เพื่อนนางเอกครับเพื่อนนางเอกเพื่อนนางเอกก็ได้พระเอกด้วยไว้ดีฉันอยากไปเล่นเป็นเพื่อนพระเอกนะแล้วนางเอกล่ะน้องนางเอกเป็นใครคะนางเอกก็เป็นหลานสาวหลานสาวนางเอกก็มาแบบนางเอกก็มาแบบบังเอิญมากเลยนะบังเอิญเพราะตอนแรกผมติดต่อผ่านโมเดลลิ่งไปค่ะโมเดลลิ่งเบี้ยวงานวันที่เปิดกองแล้วค่ะคือพรุ่งนี้จะถ่ายค่ะทุกคนพร้อมแล้วแต่โมเดลลิ่งไม่มาคือตอนนั้นเนี่ยเวลาติดต่อบอกค่าตัวเข้าไปหรือเปล่าคะบอกครับบอกอ๋อบอกค่าตัวไปไม่ใช่ว่าเขาตกใจค่าตัวเขาเลยไม่มาเขาโอเคก็โอนอะไรมาจำเรียบร้อยโอนมาจำด้วยก็วันงานจริงไม่มาอ้าวก็เลยถามพี่หาเด็กคนนี้หน่อยสิ
ค่ะก็ได้หลานแกมาเล่นอ๋อหลานมาเล่นเลยรอก่อนว่าเรียนเงินมาจำเงินมาจำนั้นก็ให้ไปเลยอ้าวไม่เอามาคืนเหรอฮะก็เป็นคนที่ขี้เกียจตามอะไรไม่โอกาสมาแล้วคุณไม่รับเองก็แล้วแต่คุณแปลว่าโอกาสก็หายไปเห็นเขาบอกว่านักแสดงในเรื่องเนี่ยเล่นการกุศลหมดเลยเล่นฟรีนะคะพี่หนุ่มครับอันนี้80บาทครับ80บาท80บาทขับรถเองน้ำมันเอง80บาทครับแต่เปลืองค่ากับข้าวเยอะส่วนหน้าผมปรึกษาผู้อำนวยการแล้วก็ผู้กำกับค่ะบางทีผู้กำกับขาดยาผมก็ต้องไปซื้อให้ขาดยานี่คือยาคุมเหรอคะยาคุมนี่ยาคุมประสาทนะหรือยังไงฮะยาอะไรบ้างก็ประมาณยาพารายาพารายาเล่นยาเล่นเดี๋ยวเขาว่าไม่เสพประคาที่คนว่าอยู่โอ้เรื่องนี้สนุกมากเวลารวมตัวกันเนี่ยนะคะก็จะได้ยินเสียงหัวเราะเลยบรรยากาศในกองถ่ายเป็นยังไงบ้างคะเป็นกันเองนะฮะเป็นกันเองแล้วก็อยู่กันแบบพี่น้องนะฮะใช่ครับน้องๆนักแสดงมาก็ร่วมนอนนอนด้วยกันนอนกองกันในบ้านหลังเดียวทั้งทีมกล้องทีมไฟนอนคือเช่าบ้านใหม่เลยเหรอคะครับเป็นอยู่บ้านในบ้านเลยโปรดักชันเนี่ยเป็นโปรดักชันที่ใหญ่มากนะเป็นโปรดักชันที่คือภาพยนตร์เรื่องนึงเลยอ่ะใช่ครับใช่ซีซั่นหน้าเราลงพวกทีมกิฟต์ทีมไฟลงเซตใหญ่คือภาพยนตร์ใช้กล้องความละเอียดแบบ SD แบบ Full SD อะไรอย่างนี้เลยแล้วก็ใช้มาตรฐานของภาพยนตร์ไทยก็ 4K โอ้โห 4K 4K เลยสุดยอดอ่ะและส่วนใหญ่โลเคชั่นก็คือถ่ายกันที่อีสานเลยจังหวัดบุรีรัมย์ในหมู่บ้านเดียวเลยค่ะในหมู่บ้านเดียวในบุรีรัมย์ครับในภาพยนตร์เรื่องนี้ชื่อก็บอกอยู่แล้วว่ารถแห่ The Movie รถแห่ใช้กี่คันคะรถแห่จริงๆเรามีพันธมิตรในรถแห่ในอีสานเยอะมากเยอะมากซึ่งเราจะมีซีนใหญ่ที่เกี่ยวกับรถแห่วันต่อวันปิดกล้องอีกที่ซีซั่นหน้าที่เราจะถ่ายมีซีนรถแห่แบบว่าโอ้ยิ่งใหญ่อลังการเลยแล้วการถ่ายทำบนรถแห่ล่ะคะมันยากไหมเพราะว่าเสียงดนตรีมันก็ต้องดังดังต้องตุ้มตุ้มเสียงคนพูดก็ต้องพูด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 คือเราจะมีทีมกล้องทีมผู้ช่วยที่รู้ใจกันก็บางทีก็ลักเก็บเลยแล้วก็ปัญหาที่เจอคือบางทีเราถ่ายกันอยู่เนี่ยก็มาตีกันในงานเราก็มีจริงนะอ้าวใช่ครับคือจริงโกจริงๆมาตีกันจริงจริงตีกันก็มีเห็นก็เก็บภาพแล้วเขาไม่รู้เขาว่าเรามาถ่ายภาพยนตร์รู้ครับรู้ก็อยากได้ภาพแบบนั้นด้วยแต่เราทำงานไม่ได้ก็ต้องเบรกเลือกกองวันนั้นตีกันนะเพราะว่าปลายนาเล่นในภาพยนตร์เรื่องนี้เขาก็เลยมาตีเขาตามมาตีถึงที่เลยนะคะโอ้โหคือหลายๆคนอาจจะอินไงเขาอาจจะอินแล้วก็ตีกันในแล้วเราเก็บภาพบรรยากาศนั้นมาด้วยไหมคะเก็บครับเก็บเป็นหลักฐานดำเนินคดีครับอันนี้คือนะคะก็มีหลายแบบคือเดอะมูฟวี่อ่ะคล้ายๆเรียลลิตี้ครับก็คือถ่ายกันแบบสดๆเรียลๆเลยใช่ครับใช่นะคะบทสดไงใช่ในเรื่องเนี่ยปลายนาเนี่ยต้องรับบทเป็นใครยังไงบ้างก็เป็นพระเอกชื่อในเรื่องชื่อเต้ยครับแล้วบทเรื่องมันเต้ยแล้วเต้ยคาแรคเตอร์เป็นยังไงคะเป็นแบบจิโก้ครับทะเลนแบบเจอหน้าเอาหมดเนี่ยเอาอะไรเอาอะไรเอาอะไรถามก่อนว่าเอาอะไรฮะเจอหน้าเอาหมดเนี่ยตีครับขนาดคนฟันข้าขนาดคนแก่ยังตีสาวเลยในบทเขียนได้ไหนเนาะตีสาวจะตีหญิงเนี่ยหรอตีสาวเนี่ยหรอตีคือยกพวกตีหมดเลยครับผมก็คือเป็นจิ๊กโก้เวลาที่เราเห็นในงานหมอลำแล้วเขาจะตีกันก็ต้องมีผู้นำอย่างนี้ใช่ไหมใช่ครับแล้วมันอ๋อเรื่องนี้ก็สะท้อนว่าวันนึงถ้าเขาเจอปัญหาแบบนี้ถูกไหมครับแล้วเขาก็จะมาปรับตัวมาที่สายไปแล้วใช่คือด้วยความที่เราเนี่ยมีพื้นฐานเรื่องการร้องเพลงแต่ไม่ได้มีพื้นฐานเรื่องการแสดงครับผู้กำกับต้องมีส่วนช่วยในเรื่องการแสดงอย่างมากพี่ตุ่นช่วยอะไรบ้างก็ช่วยเรื่องการบิ้วอารมณ์ค่ะให้ถ้าเป็นซีนนี้เป็นซีนอารมณ์ก็แกก็จะบอกไอ้บีบน้ำตาก่อนรอบีบรอแป๊บนึงแล้วแกก็แอบถ่ายเลยก็คือเราก็นั่งร้องบีบอารมณ์มาหลังจากนั้นพี่เขาเหมือนกล้องแบบถ่ายหลอกแต่ถ่ายจริงใช่ครับบางทีจะบอกว่าซ้อมจริงเราเอาจริงค่ะแต่เสร็จเราตีรอแล้วคือต้องรักไก่ครับตอนร้องเนี่ยคือถ้าร้องเก็บภาพเลยใช่ตอนหยุดร้องเนี่ยโคตรยากเลย
โอ้โหได้แอลคืนค่ะได้บอกว่าต้องกลับมาเป็นเต้ยคนเดิมนะอะไรประมาณนี้โอ้โหแต่ว่าในเรื่องเนี่ยนอกซีนอารมณ์แล้วมันยังมีซีนสนุกด้วยซีนจิโก้ด้วยซีนกดดันด้วยเราเปลี่ยนบทเปลี่ยนคาแรคเตอร์ยังไงคะให้มันหลุดจากเศร้าให้หลุดจากดีใจให้หลุดจากจิโก้ต้องมีคนด่าครับด่าแป๊บเดียวร้อนอารมณ์ใหม่เลยในเรื่องใครในกองใครด่าคะจะเป็นจริงเหรอพี่ด่าเลยเหรอคือด่าแล้วต้องร้องด่าแล้วร้องเลยครับผมคือด่าให้มันไม่มาไม่ต้องมาเป็นพระเอกเนี่ยฮะเห็นหน้าเห็นหน้าก็เปลี่ยนอารมณ์แล้วอ๋อเปลี่ยนอารมณ์เลยเหรอฮะนี่ครับคุณผู้ชมค่ะคนอยู่เบื้องหลังเมื่อกี้นี้กล้องภาพเราได้หันไปเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นพยานนะคะถ้าพระเอกเราถูกตีก็คือพี่เขาถูกตีนะคะอ่ะถามอย่างนี้ดีกว่าภาพยนตร์เราจะได้ดูกันเมื่อไหร่คะสำหรับภาพยนตร์เรื่องสายโทร 8.32 รถแห่เดบูฟวี่ค่ะครับที่วางแผนกันไว้ก็ประมาณกลางปีนี้กลางปีนี้นะคะได้ชมแน่นอนทุกโรงภาพยนตร์ครับที่ดีลไว้นะครับตอนนี้แต่ก็ยังไม่แน่นอนแต่ก็คือที่วางแผนไว้กับผู้กำกับที่วางแผนชัวร์ก็คือโรงภาพยนตร์อีสานครับแต่ตอนนี้เรากำลังดันในเครือของเมเจอร์กับ SFค่ะก็พยายามดันให้ได้ทั่วประเทศสายอีสานเนี่ยได้ดูแน่นอนได้ดูแน่นอนครับเขาบอกว่าป่าร้องเมืองค่ะโรงหนังทางภาคอีสานดังเมื่อไหร่เนี่ยโรงหนังทางกรุงเทพโรงหนังต่างจังหวัดได้ดูแน่นอนครับผมแบบนี้เลยนะคะภาพยนตร์เรื่องนี้คนดูจะได้อะไรบ้างภาพยนตร์เรื่องนี้นะฮะคนดูก็จะสะท้อนสังคมเด็กนะครับเด็กวัยรุ่นบ้านๆนะครับแล้วก็ไปทะเลาะวิวาทนะฮะแล้วก็ไปเที่ยวงานไปเที่ยวงานรถแห่อะไรนี้แล้วทำให้เสียการเรียนอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะตอบโจทย์ว่ามันก็จะตอบโจทย์ว่าให้คนพ่อแม่ผู้ปกครองเนี่ยต้องดูแลลูกๆอะไรอย่างเงี้ยเหมือนไปย้อนกลับไปจุดปมที่ทำไมคุณตีกันทำไมคุณถึงสร้างปัญหาเกิดขึ้นอ๋อให้เขากลับไปแก้ตรงนี้ได้ด้วยแก้ตรงนี้ด้วยแล้วก็มันมีผลเสียต่อครอบครัวสถาบันครอบครัวอะไรเงี้ยกับเสียการเรียนด้วยอะไรเงี้ยประมาณนี้ใช่นะคะอ่ะด้านนักแสดงพี่หนุ่มเราบ้างครับผมเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นทำให้ประเพณีอีสานนั่นแหละตอนแรกถือว่าเป็นวิถีชีวิตของคนอีสานแล้วก็รถแห่บางทีนี่มองบางทีมันก็เป็นภาพลบเขาตีกันอะไรอย่างนี้ภาพยนตร์ของเรานี่ทำให้รู้ว่าให้เด็กสนุกได้แต่ไม่ควรจะทะเลาะเบาะแว้งกันนะครับแล้วก็พระเอกก็ถือว่าเป็นบทสะท้อนอีกวัยรุ่นทางภาคอีสานนะครับว่าทำอะไรไปก็ต้องคิดว่าเราควรจะไปประพฤติยังไงนะครับก็ถือว่าเป็นตัวอย่างที่ให้เยาวชนรุ่นหลังได้รู้ว่าควรทำตัวอย่างไรครับนะคะก็คือสะท้อนให้เห็นผ่านพี่หนุ่มชีวิตพี่หนุ่มนั่นแหละค่ะเมื่อก่อนตีกันยังไงนะคะแก่มาเป็นอย่างนี้ค่ะไม่จริงเมื่อก่อนเป็นวัยรุ่นอีกผมก็เป็นหัวโจกเมื่อก่อนเนี่ยคล้ายปลายนาเลยครับโจกแบบนี้หัวโจกแบบนี้เลยแต่ตีกันเมื่อไหร่ผมรีบหนีก่อนหนีก่อนนะคะโอ้อะถามผู้กำกับค่ะว่าภาพยนตร์เรื่องนี้เราจะได้ดูกันเมื่อไหร่ประมาณกลางปีค่ะกลางปีหลังพฤษภานี่สัญญาแล้วนะคะว่ากลางปีก็คือประมาณเดือนพฤษภามิถุนายนได้ดูกันอย่างแน่นอนอ่ะน้องปลายนาบ้างฝากผลงานเรื่องแรกในชีวิตของเราหน่อยค่ะครับผมก็ขอฝากนะฮะภาพยนตร์เรื่องนะฮะสายโทร 8.32 รถแห่ The Movie นะครับสำหรับเรื่องนี้นะฮะเป็นหนังสอนใจนะฮะคนรุ่นใหม่นะครับให้จากที่เคยหลงผิดนะครับผมคิดว่าจะของเก่งจะของเก๋านะฮะเป็นโต๊ะเปิดเป็นโต๊ะตามนะฮะคิดใหม่ได้แล้วพี่น้องเอ้ยนะฮะฝากเลยเด้อนะครับผมอย่าให้มันสายเกินไปจากนี้นะครับเดี๋ยวมันสิกลับมาแก้ไขยากนะครับผมฝากติดตามด้วยกันแล้วกันนะครับนี่นะฮะเขาพูดคือนักร้องเลยอ่ะมาดนักร้องเลยเป็นนักร้องอยู่วงไหนอะไรยังไงไหมคะเป็นนักร้องอยู่สังกัดคอข้าวเหนียวมิวสิกครับค่ะอ๋อคอข้าวเหนียวมิวสิกนะคะก็สามารถไปหาฟังเพลงได้ด้วยนะคะแล้วตอนนี้ค่ะเพลงประกอบภาพยนตร์เพลงจิกโกกับใจเนี่ยก็สามารถชมได้แล้วฟังได้แล้วใน YouTube นะคะช่องไหนคะช่องสตูดิโอ32จวดค่ะ32จวดได้เลยนะคะแต่ผู้ชมถามไม่ได้หมดเท่านี้ไม่ได้มีแค่ทีมผู้กำกับทีมผู้สร้างนักแสดงพระเอกของเราเขาบอกว่ามีอีกหนึ่งสีสันค่ะหลากหลายชีวิตพันไม้นานาพันธุ์นะคะจะมาอยู่ในรายการของเรา
ซึ่งดอกไม้แต่ละดอกเนี่ยไม่ธรรมดาจริงๆมีดอกสีที่ต่างกันมีดอกสีชมพูสีส้มสีทองนะคะดอกแต่ละดอกเนี่ยเขาสนุกสนานมากแต่จะสนุกสนานขนาดไหนและมันขนาดไหนช่วงหน้าเบรกหน้าเจอกันกับน้องๆกลุ่มกระเทยจากภาพยนตร์เรื่องสายโทร 8.32 The รถแห่ The Movie ช่วงหน้าเบรกหน้าเจอกันสื่อมาฝากยังนะอมยิ้มว่าจักบอกแกมาอมยิ้มมันมีความหวานเพื่อมันสิกบเกลือนความสัวของมึงได้เอาไปบอกจะตีนยันทั้งพังบอกให้เป็นคนดีให้เห็นบอกให้เป็นคือใจเจ้าหวังยังลงยังวนอยู่บนเส้นทางนักเลงบอกให้ฟังคำเจ้าที่เตือนเอาแต่โมแต่เพื่อนเป็นใหญ่ก็เรื่องวุ่นวายเลวร้ายไว้มากมายกระสายเกินไปจิกโก้กำใจบ่มีความหมายบ่มีผู้ใดยอมรับดีตายบ้านใดให้ก็คงบ่เสือดีตายบ้านใดเจ้าก็คงบ่เสือว่าเสือยังไงกลับใจบ่มีไผมาเสือกระซามบ่ได้หวังบ่เงินบ่สนมือนี้ต้องการที่เจ้าคนเดียวเข้าใจบ่ได้มาเพื่อฟื้นความหลังบ่ได้หวังให้เจ้ากลับมาไอ้รู้ไอ้เลวนั้นนะไปตามทางฝากอย่างนี้สักอย่างเลยว่าเอียงล่ะตาเพิ่งบักเตยแต่กูนี่หน้าเพิ่งบักเตยแต่กูเบิ่งบักเตยเบิ่งหัวเบิ่งขวายยังดีกว่าอีกสายเกินไปจิตโกกำใจบ่มีความหมายบ่มีผู้ใดยอมรับดีตายปานใดให้ก็คงบ่เสือดีตายปานใดเจ้าก็คงบ่เสือว่าเสือยังไงบ่เสือว่าเสือยังไงสิกลับใจมามือนี้หูโตกระสายเกินไปจิตก็กำใจบ่มีความหมายบ่มีผู้ใดยอมรับแต่ละมึงแต่ละมึงเคยเห็นเคยสั่งแล้วดีดีจะบอกแต่มึงเสียงเสียงแล้วให้คงบ่เสือดีตายปานใดเจ้าก็คงบ่เสือว่าเสือยังอายสิกล้ามใจอ่ะสื่อมาฝากยังนะ
อมยิ้มว่าจักบอกแกมาอมยิ้มมันมีความหวานเพื่อมันสิกบเกลือนความสัวของมึงได้เอาไปบอกสตีนยันพังช่วงขนดังขอโชว์คุณผู้ชมค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่กับนักแสดงค่ะเขาบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยมันแซ่บมากๆจริงๆใช่ไหมลูกแซ่บมากนะคะดูท้องนางค่ะคุณผู้ชมค่ะมีรอยนะคะกินเด็กแล้วเหรอกินเด็กค่ะคุณผู้ชมค่ะเขาบอกว่านักแสดงเรื่องนี้เนี่ยไม่ธรรมดาจริงๆไม่ธรรมดายังไงบ้างขอต้อนรับดีกว่าค่ะกับทีมนักแสดงนะคะสวัสดีค่ะเขาบอกว่าเป็นตุ่มกระทอยใช่ไหมเขาเรียกอย่างนี้ไหมคะใช่ค่ะก็คือเป็นแก๊งหัวโปรอย่างนี้ดีกว่านี่น้องๆค่ะย้ำเรื่องภาพยนตร์กันอีกหนึ่งเรื่องค่ะว่าหนูเล่นเรื่องอะไรกันคะสายโม8จุดสามต่อรถแอร์เดอะมูฟวี่หลายคนบอกว่าเป็นภาพยนตร์สายละครสัตว์ไม่ใช่นะไม่ใช่นี่เป็นเดอะมูฟวี่รถแอร์เดอะมูฟวี่หรอมีน้องกันเลิศเออมีน้องด้วยเหรอลูกทำคุณละโรงพยาบาลค่ะมีน้องแม่หลายนางมีทองนี่แหละฉันขาดใจหนูไปวิ่งราวที่ไหนมาจ๊ะวิ่งหนูไปหาเอาที่ช่องจอมาขุดมาได้เลยนะคะแต่ละคนมาทำความรู้จักกันดีกว่าเขาชมขาเขาบอกว่าสุ่มกระเทยที่นี่นะมันซับมากจริงๆนะคะเป็นตัวป่วนของรถแห่นะคะเอาแต่ละคนแนะนำตัวกันลูกสวัสดีค่ะหนูเอณัฐพงษ์นันทนานะคะได้รับบทเป็นอิเจนะคะอิเจในภาพยนตร์สายโทร 8.32 รถแห่ The Movie ค่ะคนต่อไปค่ะก็สวัสดีครับก็คือในบทรับเป็นโคราโคราแล้วนี่ไงไม่ว่าอีโคราโคราก็คือชื่อจริงชื่อธีรพงษ์อารันมาจากสุโขทัยอย่าไปพูดชื่อจริงลูกเขาจะเข้าใจไม่ได้อยู่ต่างที่แล้วมาเล่นได้ไงเนี่ยติดหัวก็จะงงเลยว่าอยู่สุโขทัยแต่เล่นที่บุรีรัมย์เออมาเล่นได้ยังไงคะก็คือเหมือนกับว่าพี่สาวเขาก็โทรมาว่าเฮ้ยสนใจเล่นหนังไหมอะไรเงี้ยแต่ปุ๊บก็คือตอนนั้นตอบตกลงเลยว่าสนใจเล่นแต่ก็คือแบบว่าถ้าแต่พี่สาวบอกว่าถ้าเล่นไม่ได้ก็ไม่เอาเล่นนะไอเราก็ความกลัวพี่สาวคือใครคะพี่สาวก็คือแฟนผู้อำนวยการสร้างเส้นใหญ่นี่อีโคล่าอีโคล่ามีเส้นใหญ่นะวันแรกพี่สาวเครียดมากค่ะคือน้องกูเล่นไม่ได้น้องกูเล่นไม่ได้แต่ปุ๊บเสร็จเจอพี่โยกวันนี้ต่อพี่โยกบอกว่าด่าเป็นคนแอคติ้งอ๋อมีพี่คนที่ชอบด่านักแสดงเหรอคนแอคติ้งมึงเล่นได้แค่นี้มึงออกไปมึงไม่ต้องแสดงเออได้เลยทีนี้ได้เลยเราองค์แม่ลงเลยนี่เต็มตัวไม่ทำอะไรค่ะแอคบอยหรือเปล่าแอคบอยก็เลยเล่นไม่ได้ใช่ไหมนี่เพราะเราติดในคาบผู้พยาบาลไงอ๋อเล่นน้อยนี่เสร็จปุ๊บเหรอมึงจะเล่นมาทำไมค่ะมาเนี่ยคือเอาวิญญาณนักแสดงลงมามึงอยากเกิดไหมมึงอยากเป็นนักแสดงไหมไอ้เราก็เอาวะกูไว้แต่สิ่งหนึ่งเนี่ยขอฝากไว้นิดนึงนะพี่หยกขาด่าด้วยขนจักรแล้โกนด้วยนั่งไม่โกนขนจักรแล้ค่ะมันไม่ได้เกี่ยวกับนานก็ได้ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวอ่ะภาษาไทยดีกว่าอันนี้นะมาริยาชิดซ้ายค่ะน้ำตาลชิดขวานะคะสวัสดีค่ะคุณพากันประเสริฐรับบทเป็นสรยุทธค่ะสรยุทธชื่อเล่นชื่ออะไรนะลูกชื่อสรยุทธค่ะในเรื่องชื่อสรยุทธเลยจริงชื่ออะไรคะชื่อน้องปิ่นค่ะน้องปิ่นที่เนี่ยที่เขาเรียกอีเจปิ่นเจปิ่นอ๋ออีปิ่นนี่เองแล้วมี FC อ๋อ FC เยอะแต่มงกุฎเนี่ยมงกุฎที่ไหนมันเหมือนมีหนังยางผูกหัวอยู่ก็กันล่วงไงใครมอบมงกุฎให้หนูคะทำไมเรื่องนี้ต้องใส่มงด้วยอ่ะทำไมเรื่องนี้ต้องใส่มงอ่ะคะก็คือเหมือนกับว่าหนูจะเป็นกระเทยเหมือนกันกระเทยตัวแม่กระเทยตัวแม่แบบก็ดูแก่สุดอ่ะเป็นกระเทยตัวแม่ก็คือแบบว่าเอ้ยเราเป็นแม่นะแม่ของพวกบรรดาลูกสาวแล้วนะคะมีอะไรแลกกันนิดนึงก็เลยใส่มงให้รู้อันนี้มงใหญ่กว่าเพราะเบย์ใหญ่กว่าเจ๊ปิ่นเจ๊ปิ่นสวยนะเนี่ยถ้าผมยาวนางเอ็กโซติกเลยอ่ะนะคนต่อไปเป็นตาบันนี่นะสวัสดีครับปื้ม
สวัสดีครับเอาจะขับหรือจะขาดฮัลโหลหนูแต่งอย่างนี้สวัสดีครับหมอคือโบนี่เป็นผู้ชายแท้เอาเป็นผู้ชายแท้แล้วไม่แต่งตัวอย่างนี้ก็คือเมื่อกี้ไม่ได้ยินเหรอที่เขาบอกว่ามันจะมีกลุ่มผู้ชายที่แบบจีบสาวไม่ติดเรื่องก็มาเป็นผู้สาวใช่ไหมอ๋อแต่ในชีวิตจริงคือผู้บ่าวผู้ชายแล้วมาใส่บันนี่เนี่ยอายไหมไม่อายครับนักแสดงไงทำให้ทุกบทคือแล้วมันเจอกับตัวอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยสามตัวได้กินได้กินกันไหมได้กินกันไหมยังครับยังแล้วก็เราไม่อยากกินเท่านั้นหรอก็อยากกินอย่าลูกอย่าแรกอย่าแรกนะคะแม่แนะนำอย่าเพิ่งแรกนะคะไม่เราก็บอกอยู่ตรงนั้นเขาเป็นหรือเปล่าวะแต่เราบอกว่าไม่น่าจะใช่เพราะว่าเขายังมีความเป็นผู้ชายอยู่แต่อย่างนี้นานแล้วแต่งหน้าใครแต่งให้คะพี่อ๋อพี่จะแต่งให้เออน่ารักดีอ่ะมาคนต่อไปดีกว่านี่ก็แปลงเพศมาแล้วไหมลูกสวัสดีครับชื่อปิยะฉัตรลุ่มสิงห์ทองตายแล้วผมเป็นบังอีติบเหรอเฮ้ยนี่สวัสดีครับเราเป็นผู้หญิงอ่ะเล่นเล่นเป็นทอมเหรอคะลูกอันนี้เล่นเล่นเป็นทอมชีวิตจริงอ่ะชีวิตจริงอ่ะก็ได้หมดน่ารักน่ารักนะคะความน่ารักข้างหลังนั่นคือผู้หญิงนี่ข้างหลังอันนี้เล่นเป็นอะไรกันเนี่ยสวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงธนาพรชัยชนะในเรื่องเล่นเป็นอีแมบค่ะอีแมบเออดิฉันรู้เลยทำไมชื่ออีแมบทำไมอ่ะแม่เห็นด้านข้างเนี่ยแม่รู้เลยถ้าหนูนอนร้องไห้เนี่ยน้ำตาหน้ามันทะลุนี่นางโตแล้วเสริมจมูกนางจะสวยเนาะนางสวยนางสวยอีแมบชื่ออีแมบเนาะมาคนต่อไปค่ะสวัสดีค่ะชื่อนิชาลีพรมศรีค่ะรับบทเป็นอีนุชค่ะอีนุชทำไมต้องมีอีอยู่หน้าด้วยล่ะคะเพราะว่าชื่อเล่นชื่อนุ่มแต่ในกองเขาเรียกนุชนุชนุชไม่สถานการณ์ทีนี้เล่นไปเล่นมาอีนำหน้าเป็นสรรพนามถึงวันนะที่สูงส่งนุชอีแมพเอออาบน้ำคนนี้นางเอกหรือเปล่าคะเนี่ยนางสวยเนาะสวัสดีค่ะชื่อจริงชื่อแจนนะคะแต่ว่าชื่อในรับบทเป็นเออะค่ะจะเป็นเพื่อนพี่สาวพระเอกอะค่ะเป็นคนที่เกลียดพระเอกมากเออจะเห็นจะด่าตลอดค่ะแล้วอยู่ในแก๊งนี้ด้วยแก๊งผมสั้นด้วยหรออยู่ในแก๊งด้วยกันบ้างไม่กับอีแมบไม่ได้อยู่กับอีนุชไม่ได้อยู่เขาแบ่งกันเป็นแก๊งใช่ไหมในเรื่องอะหน้าตาอย่างนี้อยู่ทีมนางเอกเขาจะเลยนางเอกด้วยเขาเรียกเป็นแก๊งชนีกับแก๊งหัวโปกไงคนละแก๊งกันคนละแก๊งทางนี้แหละค่ะถึงว่าดีสวยต่างจากพวกเขาเลยค่ะสวัสดีค่ะก็ชื่อจริงชื่อเอนะคะรับบทเป็นเจนค่ะเป็นพี่ชายของเตยพี่ชายเอ้ยพี่สาวชุดโตแก้วพ่อของพี่โยพี่สาวพี่สาวของนางเอพี่สาวพี่แสนดีค่ะแต่น้องแบบน้องคือเกเรมากแล้วเห็นซีนหนึ่งที่พระเอกเนี่ยเขาได้กับเพื่อนนางเอกเราไปร่วมด้วยไหมคะก็อยากอยู่นะคะไอ้นี่ผู้ชายนะผู้ชายจริงๆอีกคนนึงเป็นผู้ชายนะต้องรักไทเตอร์ครับกัตพลพกทรัพย์ชื่อป้าหลุยครับป้าหลุยครับเป็นผู้ชายจริงๆเป็นผู้ชายเหรอไม่ได้เป็นผู้ชายเป็นกระเทยครับเป็นกระเทยมีความสามารถหลายอันนี้เป็นหัวโจกเป็นหัวโจกเป็นคนขับรถตาเล้งใช่ไหมใช่ครับขับจักรยานพ่วงรถเข็นครับเป็นคนขับเองนะเป็นคนที่พาเด็กๆพวกนี้ตกน้ำนะใช่ไหมแล้วนี่จะแต่งงานเหรอคะใส่เวลเป็นเทรนด์ใหม่มีฉันไม่เห็นใครเขาใส่เลยมีเธอคนแรกนะจะตัดกับสีผิวคนต่อไปค่ะสวัสดีครับชื่อเอ็มครับรับบทเป็นเถิกศักดิ์เป็นกระเทยครับเอาเป็นเรื่องรับบทเป็นกระเทยเป็นผู้ชายแต่รับบทเป็นกระเทยมีผู้ชายกี่คนเนี่ยเราถามก่อนมี1 4คนครับอ๋อ4คนไม่จริงพอดีเลยครบคู่เลย1 2 3 4เนี่ยแล้วไม่มีแล้วผู้ชายพวกนี้ไม่เสร็จพวกนี้บ้างเหรอเนี่ยก็ระวังตัวอยู่ฮะคือระวังนะระวังตัวอยู่ฝั่งดูบ้างสวัสดีครับชื่อวิวครับระบบเป็นอีสลิดครับอะไรนะระบบเป็นอะไรนะอีสลิดอีสลิดอะไรนะเอาเหมือนปลาสลิดอีสลิดอีสลิดยกอีสลิดในเรื่องก็คือเป็นผู้ชายแต่คืออกหักเนี่ยฮะอกหักครับก็มาเป็นกระเทยครับและถ้าในชีวิตจริงเนี่ยมีกระเทยอยู่4ตัวเอา4คนเนี่ยจะเลือกใครลูกก็ตอนคืนนะครับก่อนจะมาเนี่ยก็เสร็จคนนี้ไปด้วยเอาสิเอา
ันร้ายจังเลยอ่ะนางงามตกนางงามดีกว่านะแต่รู้สึกว่าผู้ชายมาแต่งเป็นชนีแล้วสวยกว่าของหล่อนแหละใช่ผู้ชายแต่งแล้วทำไมสวยกว่าตัวจริงๆอ่ะหนูต้องพิจารณาแล้วนะลูกนะเขาแต่งแล้วน่ารักจังเลยอ่ะไอ้คนหนึ่งคนหนึ่งสวัสดีครับชื่อจริงชื่อเพชรครับชื่อตัวละครชื่อตั้มครับตั้มอันนี้เป็นผู้ชายหรือเป็นคะผู้ชายยังสับสนอยู่ครับเล่นไปบ่อยๆเล่นไปเยอะๆเดี๋ยวก็ติดติดไหมติดไหมเริ่มจะติดพวกนี้แล้วเริ่มติดแล้วนะครับแล้วส่วนมากเป็นผู้ชายแล้วพอมาเล่นเป็นบทกระเทยได้ยากไหมคะอย่าเพิ่งค่ะมีอีกหนึ่งคนนะคะไหนอย่าลืมลูกแม่นะผู้ชายผู้ชายยืนCan you speak Thai ยืนพูดไทยได้บอกแนะนำตัวบนเวทีประกวดมิสยูนิเวิร์สมาชื่ออะไรจ๊ะก้องก้องอ่ะเดี๋ยวพี่หยกด่าเน่าสิชื่ออะไรชื่ออะไรจ๊ะชื่อน้องใหญ่ชื่อน้องใหญ่น้องใหญ่เยี่ยวแตกไหมลูกเยี่ยวยังไม่แตกน้องใหญ่น้องใหญ่เล่นรับบทเป็นใครจ๊ะเป็นเจ๊ใหญ่ใหญ่มั้ยใหญ่จริงป่ะขอดูหน่อยเจ๊ใหญ่นี่เป็นหรือเปล่าลูกไม่เป็นไม่ใช่เป็นหรือไม่เป็นลูกเป็นหรือไม่เป็นปลอมตัวอายุเท่าไหร่ล่ะคะ8ขวบแล้วอะไรมัดอยู่ที่เสื้อลูกอ่ะนั่นอะไรมัดอยู่ตังค์อ่ะคุณมีสิทธิ์อันนี้ตังค์แม่ให้มาเหรอแม่ให้ตังค์มาจากบ้านเหรอหรืออะไรจ๊ะอันนี้อะไรไหนแนะนำตัวแบบว่าโอ้โหมั่นใจหน่อยในเรื่องหนูต้องไปป้ากับใครในเรื่องหนูต้องไปเจอใครบ้างมังกรลูกมังกรหนูต้องไปเจอใครพี่คนไหนคะในเรื่องหนูได้กับเพจไหมลูกถามแบบนี้ดีกว่าน้องอ่ะจะยังแบบเงินงงสับสนหนูเล่นหนังเรื่องอะไรคะ เรื่องอะไรลูกไม่ได้ค่าตัวนะตอบไม่ได้ค่าตัวนะเล่นหนังเรื่องอะไรคะเล่นหนังเรื่องอะไรคะหล่อนเห็นหน้าตันหมดแล้วนั่นน่ะนี่คือยืนบิดหรือว่าอะไรคะยังงงอยู่ถ้าเรามาคุยกับพี่ๆดีกว่านะคะไม่เป็นไรเต้นได้หนังเต้นได้ให้หนังเต้นให้หนังเต้นริซ่าแบ็คพิงค์เดี๋ยวเต้นให้ดูหน่อยได้ไหมคะเต้นริซ่าแบ็คพิงค์ได้ไหมลูกเต้นได้ไหมนะไม่เสกมาอันนี้อาจจะดูเบาไปคุณผู้ชมขานะคะน้องใหญ่สวัสดีโอ้นี่คือความน่ารักนะคุณผู้ชมขาของน้องใหญ่นะคะแต่ว่าเรามาดูลีลาการเต้นของ3สาวดาวยั่วของเราดีกว่า3คนสามคนนี้ต้องเต้นเก่งมากจริงป่ะเต้นเก่งมากเหรอพอตัวพอได้อ่ะงัดใหม่ยอดหนึ่งอ่ะอีเจ้สามเจ้มาเรียกเจ้นี้ล่ะเมียด้วยเหรอสี่นี่ฉันคิดว่านางเป็นผู้หญิงนางมาใกล้ชิดดีไงขอสี่นะคะสี่ดาวของเรานะคะคุณผู้ชมคะนี่คือความสามารถอันนี้คือชุดที่ใส่ในเรื่องหรือเปล่าอ๋อชุดที่ใส่ในเรื่องเลยอ๋อใส่ชุดนักแสดงเลยนี่ค่ะรถแห่ความสนุกสนานของรถแห่เป็นแบบนี้นะคะหนูไปเต้นด้วยลูกมาเต้นกับพี่เราด้วยมานี่คือสาวเวลาที่เขาเต้นหน้าฮานไงเต้นได้ใช่ไหมมาหน่อยเขาบอกว่า
กลุ่มนี้ก็เต้นได้นะคะอยากรู้จังเลยว่าหนุ่มๆเขาแท็กกันหรือเปล่าไม่แท็กหรอกอะไรนะไม่แท็กแล้วนี่ทำไมกางเกงตัวเล็กจังเลยเนี่ยใครหางเกงให้ใส่ใครหางเกงให้เนี่ยใหญ่กว่านี้ไม่มีแล้วกางเกงเนี่ยเนี่ยเขาบอกว่าสนุกของรถแห่เขาชมขาก็คือลีลาการเต้นนะคะจะเต้นสนุกสนานขนาดไหนดูสี่หนุ่มนะคะในคราบของสาวน้อยบ้างนะคะอ่ะพร้อมแล้วนะคะดนตรีมาเออนะคนเนี่ยมาเล่นภาพยนตร์เรื่องนี้ได้ยังไงดีกว่าเนาะเพราะว่าคาแรคเตอร์ก็ต่างกันเกือบทุกคนเลยอย่างน้องใหญ่ก่อนเนาะมาเล่นเรื่องนี้ได้ยังไงคะลูก Can you speak right? นี่เอาตัวสั่นแล้วลูกข้ามกลับมาคิดก่อนกลับมาก่อนให้น้องคิดก่อนให้น้องคิดก่อนหนูมาเล่นภาพยนตร์เรื่องนี้ได้ยังไงคะคือเขาทางทีมงานนะคะทางทีมงานนะคะเขาเตรียมตัวดีเดี๋ยวไปฟังไปดูเรื่องคือทางทีมงานนะคะเขาประกาศรับตัวนักแสดงค่ะแล้วหนูก็เห็นเขาพากันแชร์กันแชร์ปุ๊บวิเขารับพวกกระเทยพวกอะไรเนี่ยวิฉันก็เต้นได้สิวิฉันก็แบบเลิศมากเลยแบบนี้อุ้ยนานเลยอุ้ยจังคือว่าเราก็เล่นได้ก็เลยมาสมัครเลยใช่ค่ะหนูก็เลยไปแคสทางกล้องแล้วก็แสดงให้ผู้กำกับได้เลยค่ะแล้วพอเขาก็ให้เซ็นชื่อนั่นนี่แล้วก็สองสามวันผ่านมาเขาก็ได้โทรมาตามหนูอยู่โรงเรียนค่ะแล้วก็เขาก็นัดให้หนูมาเข้าไปหาที่โรงเรียนเลยโทรมาค่ะที่เขาให้เซ็นชื่อเขาบอกว่าถ้าหนูเสียชีวิตระหว่างไหนหนูจะเขาไม่เรียกร้องมาเสียค่ะตอนนั้นหนูก็แบบเพิ่งเลิกเรียนพอดีเพิ่งเรียนม.ไหนแล้วคะม.6ค่ะอ๋อม.6แล้วหนูก็เลิกเรียนพอดีปุ๊บเขาก็โทรมาเออนี่นะหนูผ่านการแคสนะมาถ่ายหนังนะวันนู้นวันนี้เขาก็บอกมาก็เราเป็นคนบุรีรัมย์เราเป็นคนบุรีรัมย์อยู่แล้วใช่ไหมใช่ค่ะอ๋อเมื่อกี้ลั่นโดมอยู่แล้วว่าอุ๊ยทำไมคือแบบหนูเป็นเด็กอีสานใช่ไหมคะแบบเป็นเด็กบ้านๆบ้านนอกคนหนึ่งที่แบบได้มาแสดงหนังได้รับโอกาสนะครับก็หมดกันก่อนแล้วนี่มีความสามารถในเรื่องของการแสดงอยู่แล้วไหมหรือว่าเคยแสดงในโรงเรียนไหมก็เคยอยู่ค่ะก็ถือเป็นเด็กกิจกรรมเนาะพอมาแสดงก็ไม่ต้องเรียนรู้อะไรเยอะนะคะชีวิตจริงเนี่ยผมสั้นไหมลูกหรือผมยาวผมยาวค่ะจบม.6ปุ๊บผมยาวเลยค่ะเป็นสรุปนั้นเนี่ยก็ต่อไปคนนี้รู้อยู่ปะคนนี้รู้อยู่เด็กเส้นอันนี้เป็นเด็กเส้นมาพอเราเป็นเด็กเส้นเนี่ยเวลานั่งกินข้าวไปรวมกับพวกน้องๆนักแสดงเหล่านี้ไหมนั่งกินรวมกันหมดเลยอ๋อรวมกันหมดเลยคือเราคิดว่าเราสวยสุดในกลุ่มไหมแน่นอนสินี่คือต้องลางานเลยเหรอต้องลางานมาถ่ายทำเลยเหรอใช่ลางานมาก็คือลางานหรือลาออกคะช่วงลาออกมากกว่ากลับไปพรุ่งนี้ไม่รู้ใครจะไล่ออกหรือเปล่าก็คือแบบลางานมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือเหมือนกับว่าตอนแรกคือที่มาเล่นได้เนี่ยคือตอนแรกคือเห็นพี่สาวเขาโพสต์ลงในเฟซว่าเขาถ่ายมีอะไรกันเนี่ยแล้วก็ไปเม้นใต้ว่าเฮ้ยสนใจนางเอกเอ็มบีก็ติดต่อเรามานะอะไรเงี้ยพอผ่านไปได้ประมาณสักเดือนกว่าพี่สาวก็ลงโทรติดต่อมาว่าเฮ้ยสนใจเล่นหนังไหมก็เลยมาเล่นแทนเขาแล้วเล่นเลยแล้วคนนี้ล่ะคะหนูชื่ออะไรนะชื่อน้องปิ่นค่ะมาจากสุรินทร์ค่ะน้องปิ่นมาจากสุรินทร์มาเล่นได้อย่างไรคะพูดภาษาเขมรได้ค่ะพูดภาษาเขมรก็ได้พูดคล่องพูดอะไรอย่างนี้เขาก็ต้องการให้แบบเอาคนที่เขมรเป็นเขมรพูดภาษาเขมรละจ้ะอ๋ออันไหนลองพูดเป็นภาษาเขมรฟังหน่อยได้ไหมจ๊ะสมจำเทียบซูนแม่อาบังโอนกรุ๊ปกรุ๊ปคเนตจ้ะเนี่ยสมปินโมบีเมืองเซรนสมฝากเนื้อฝากตัวเด้อจ้ะอ๋อแต่ไม่ฟังด้วยจ้ะแปลให้ฟังหน่อยแปลได้ไหมคะแปลให้ฟังหน่อย
สวัสดีค่ะหนูชื่อน้องปิ่นนะคะมาจากเมืองสุรินทร์นะคะขอบคุณค่ะอะไรกันเนี่ยไอ้กระดอกกึบๆอ่ะกระดอกกึบๆคืออะไรมะอะไรกึบๆๆๆเมื่อกี้ได้ยินอะไรกึบๆๆๆอีกทีได้มั้ยอีกทีได้มั้ยแล้วเราต้องมาแคสไหมเราต้องมาแคสติ้งไม่ไปไม่จับไปเม้นในของในเพจนะจ๊ะบอกว่าพูดคะแนนได้หนูพูดคะแนนได้ต้องการนักแสดงเพิ่มอีกไหมคะแล้วพี่หน้านะคะติดต่อว่ามาได้ไหมคะเออถ้ามาไม่ได้เดี๋ยวพี่ไปรับเขาก็ไม่รับเลยหรอแล้วก็บอกว่าโอ้ถ้าพี่ไม่ว่างไม่เป็นไรหรอจ๊ะแล้วแกก็โทรมาทีหนึ่งว่าอ่ะเดี๋ยวพี่ไปรับก็ได้ต้องการแบบว่าเขมรเขาแกก็เลยขับรถไปรับแล้วจากบุรีรัมย์กับสุรินทร์ไกลกันไหมคะพอสมควรค่ะนางเดินมาแล้วตาดูไปด้วยคนเดียวเลยเหรอมาคนเดียวเลยหรือว่าผู้ปกครองมาด้วยตอนที่มาถ่ายทำรอบแรกผู้ปกครองไม่ได้มาด้วยจ้ะอ๋อรอบที่สองผู้ปกครองมาด้วยจ้ะผู้ปกครองอยากเห็นเลยเหรอก็อยากเห็นที่อยู่อยากเห็นที่กินที่นอนแล้วโอเคไหมโอเคจ้ะอันนี้น้องอะไรนะน้องอะไรนะปื้มสายเหลืองครับเราชื่อจริงๆชื่อจริงชื่อปื้มครับน้องปื้มแล้วน้องปื้มมาเล่นเรื่องนี้ได้ไงคะมาแคสหนังกับเพื่อนๆอ๋อมาแคสคือเรียนโรงเรียนอยู่แล้วเรียนอยู่โรงเรียนอะไรคะโรงเรียนเทศบาล1ครับม.ต้นม.ปลายครับม.ปลายแล้วเขาประกาศรับสมัครยังไงคะเห็นในโพสครับเขาประกาศอะไรอ่ะหากระเทยเหรอไม่ครับแค่นักแสดงแค่นักแสดงแต่ไม่ได้ระบุเพศว่าเพศไหนแต่เราเป็นผู้ชายเนี่ยพอมาเล่นในหนังแล้วต้องเล่นเป็นกระเทยเนี่ยอาถรรพ์จริงอายนะไม่อายครับไม่อายชอบอยู่แล้วชอบเป็นกระเทยอยู่แล้วไม่ได้ชอบแต่คือชอบการแสดงพอเขาบอกว่าต้องเล่นบทเป็นกระเทยโอเคเลยไหมก็ได้ครับที่คือเป็นเพื่อนกันเหรอในข้างหลังเนี่ยเรียนโรงเรียนเดียวกันหมดเลยเหรอครับอยู่คนละโรงเรียนอ่ะคนละเรียนเลยสี่คนแต่บุรีรัมย์หมดเลยครับอ๋ออ่ะคนต่อไปดีกว่าคนต่อไปเขามีคาแรคเตอร์ชัดนะคนนี้สวัสดีครับชื่อตายครับน้องตายไปเล่นเรื่องนี้ได้ไงคะก็เห็นเขาโพสต์ลงเพจแล้วก็ทักไปหาพี่นาฏพี่นาฏคือคนไหนอ่ะอ๋อทักไปหาพี่นาฏแล้วก็เขาว่าวันวงสรวงงานมาเลยหนูก็เลยไปก็ได้แสดงไม่ต้องแคสได้เลยเออเลิศเขาต้องเห็นความสามารถพิเศษอะไรหนูแน่เลยคือต้องเป็นคนกวนๆหรอคาแรคเตอร์คนตีนอย่างเงี้ยคือคนหน้าเนี่ยดูจากโปรไฟล์ใน Facebook ก็เลือกเลยไม่อะไรเลยอ๋อดีจังนะคนนี้อ่ะมาฝั่งนี้น้องแหนกน้องแหนกน้องแหนกค่ะชื่อแคทค่ะน้องแคทน้องแคทเรียนมอะไรล่ะลูกม .3 ค่ะแล้วหนูมาเล่นเรื่องนี้ได้ไงคะก็แบบไปเต้นหน้ารถแห่ตอนนี้พุ่มกับก็เห็นเขาโพสต์หาตามอ๋อเต้นอยู่แล้วใช่คนนี้แน่เลยที่เต้นท่าลิซ่านอนอยู่กับพื้นถนนน่ะใช่ป่ะไม่ใช่แล้วเธอไปเต้นหน้าทุกห้างเลยเหรอก็ไม่บางอ่ะอ๋อแล้วคือเขาประกาศรับนักแสดงหนูก็ไปเป็นนักขอเป็นนักแสดงเลยไม่แบบผู้กำกับตามหาโอ้โหตามหาหนูเลยพูดตามหาในฟีดหรอเออเลิศจังเลยเพราะอะไรรู้ไหมคนอื่นเนี่ยมาจากเด็กเส้นบ้างเขาเห็นเวลาในคลิปถูกไหมแต่นี่คือเขาตามเลยเขาเห็นในคลิปเอาเด็กคนที่เป็นใครอะไรเงี้ยเก่งมากเออเลิศเพราะดั้งแบบนี้หาได้ไม่เยอะแล้วคนต่อไปอีอะไรนะอีอะไรนะอีนุชคือทางเพจเขาประกาศรับสมัครนักแสดงที่อยู่ในเขตบุรีรัมย์เขตอำเภอบ้านกวดทีนี้หนูก็แบบเกี่ยวกับรถแห่ใช่ไหมหนูชอบไปรถแห่แล้ว40โล50โลหนูไปพ่อแม่ฟังไว้ค่ะอีนุชมันไม่ไปเรียนที่นี่จากบ้านพ่อมันไปรถแห่ค่ะตอนบ่ายนี่เกเรโดดเรียงไปรถแห่ต้องมาชีวิตเลยที่ก็เข้าไปแคสหน้ากล้องผ่านไปประมาณ 2-3 วันเขาก็โทรหาว่าเออมาถ่ายหนังน้ำมาบวงสรวงนะแบบเราชอบอยู่แล้วเราชอบแสดงเราแสดงเรามาถ้าตัวไม่ได้ก็เอาถ้าตัวไม่ได้เอาหน้าไว้ก่อนตอนนั้นจินตนาการมาว่าฉันต้องเป็นนางเอกภาพยนตร์เรื่องนี้โอ้เอ็นแค่นางเอกเรายอมแพ้แล้วนางเอกสวยไหมสวยมากเออแต่คนนี้เนี่ยสวยนะนางคนนี้สวยนะสวยนี่เล่นเป็นพี่สาวนางเอกพี่สาวพระเอกพี่สาวพระเอกเออชื่อแจนค่ะค่ะก็นี่หนูมาจากการแคสเหมือนกันหรือว่าไม่ค่ะคือรู้จักกับผู้กำกับเป็นการส่วนตัวอันนี้ก็เด็กเส้นจ้าเด็กเส้นก็คือคุยพี่เขาก็เล่าให้ฟังตลอดคือรู้กันอยู่แล้วว่าเขาจะทำหนังอันนี้ก็เลยมีบทที่
น่าจะเหมาะกับเราก็เลยชวนลองมาดูไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยลองมาลองดูก็ได้ค่ะก็มารับบทเป็นพี่สาวคนนี้นะคะคนต่อไปค่ะชื่อเอ๋ค่ะอันนี้ก็รู้จักผู้กำกับเหมือนกันโอ้ผู้กำกับรู้จักคนเยอะนะสาวเนี่ยทำไมน้องๆนี่ต้องผ่านการแคสมาหมดเลยแต่หลังๆก็เป็นแต่ผู้กำกับไงอ๋อไม่ได้ทำงานกันมาก่อนค่ะอ๋อเล่นมิวสิกวิดีโอเหรอคะใช่ค่ะมีบ้างค่ะเออเลิศคนต่อไปคนต่อไปรู้จักผู้กำกับไหมฮะชื่อเลยค่ะไม่รู้จักเป็นเมียผู้กำกับเป็นเมียผู้กำกับเขาบอกว่าไม่รู้จักผู้กำกับแต่รู้จักพี่หนุ่มบันเดิตเชิญมาไม่รู้จักใครเลยไม่รู้จักใครเลยรู้จักใครเลยรู้จักตัวเองไหมลูกหนูจะรู้จักแค่น้องคนเดียวแล้วน้องก็แนะนำไปกับพี่หน้าพี่หน้าก็เลยขาดนักแสดงพอดีตัวหนึ่งแกก็เลยนักแสดงนี่เป็นตัวคะขาดนักแสดงตัวหนึ่งแกก็ขับรถไปรับดูที่ไหนก็อยู่บุรีรัมย์ที่บุรีรัมย์ด้วยกันแกคนลำเพออันนี้บุรีรัมย์นี่คือขับรถก็ถึงใช่ไหมถึงนะคะเออน่ารักเนี่ยคนนี้ก็คนต่อไปคนต่อไปอันนี้เรียนโรงเรียนอะไรคะลูกครับชื่อเอ็มครับเรียนโรงเรียนอะไรลูกอยู่โรงเรียนบ้านกวดวิทยาคารครับอยู่ม.ไหนแล้วคะอยู่ม.5ครับมีทุนการศึกษาไหมลูกจะขอให้เอ็กซี่หน่อยอันนี้คือเขามาแคสหรือว่าเส้นใครคะมาแคสเอามาแคสเลยเขาประกาศว่ารับสมัครนักแสดงแล้วรู้จักกับคนนี้ก่อนไหมก่อนหน้านี้ก็รู้จักกันอยู่ได้กันมา2ทีรู้จักอยู่แล้วนะคะเขามาให้เราบทให้เราเล่นเป็นกระเทยไม่ครับตอนแรกคือประกาศรับเฉยๆก็มาปุ๊บบอกว่าให้เป็นเพื่อนพระเอกเอาละจะเป็นเพื่อนพระเอกเป็นเพื่อนพระเอกก็เลยดีใจครับได้เป็นเพื่อนพระเอกแสดงไปแค่ซีซั่นแรกมีฉากตีกันเฉยๆพอซีซั่น2มาเอ้าเห็นชุดเห็นอะไรนึกตอนแรกนึกเอามาให้พวกกระเทยใส่ที่ไหนได้ผู้กำกับบอกว่าเอามาให้ใส่อีกจับเพื่อนมาเอกกลายเป็นอย่างนี้ไปแล้วก็ต้องมาอยู่กับกลุ่มนี้เลยจากตอนแรกเนี่ยเราก็ไปกันใช่ครับแล้วก็มาเจอกับเพื่อนกระเทยเลยครับก็เหมือนอกหักหาผัวดีกว่าอันนี้ค่ะขอให้สนับสนุนนะคะผู้ชายไทยเวลาอกหักมีผัวกันนะคะคนต่อไปคนต่อไปคนนี้นางสวยนะสวัสดีค่ะชื่อวิวนะครับรับบทเป็นอิสริตครับรู้แล้วบทเนี่ยรู้แล้วเขาถามว่ามาเล่นได้ไงก็เห็นทางเพจเขาโพสต์ก็แบบอยากมาเล่นๆแบบที่จริงแบบมันจะมาเหมือนนักแสดงเยอะแบบเขาจะไม่เอาเราแต่เรามาคนแรกเลยนะมาแคสคนแรกเลยก็พุ่มกับให้แคสแบบเป็นพระเอกเป็นบักเตยครับเป็นพระเอกเลยปลายนาฟังไว้ปลายนาเนี่ยมาด้วยความบังเอิญแต่หนูชื่ออะไรนะลูกชื่อวิวครับน้องวิวเนี่ยเขามาด้วยความแบบว่าตั้งใจเลยว่าเป็นพระเอกแคสบทพระเอกแล้วเป็นไงก็แบบไม่รู้ว่าเป็นพระเอกนะเป็นบักเตยก็กลับแคสเสร็จปุ๊บกลับบ้านไปก็นั่งคิดบักเตยเป็นใครเป็นนักเล่นบัดนี้มาถ่ายที่สัตว์แหละครับกับเพิ่งรู้ครับเป็นบักเตยบันนี่โอ้ในบ่อพระเอกอะพระเอกผมก็เป็นมูพระเอกเล็บไม่ได้เป็นพระเอกเล็บเป็นมูพระเอกบันนี่ก็ที่ซีซั่น3มาเป็นกระเทยครับอันนี้เป็นกระเทยซีซั่น2อีกคนนึงมาเป็นกระเทยซีซั่น3ซีซั่น2ครับซีซั่น2มันเล่นเรื่องเดียวกันมั้ยวะเรื่องเดียวกันเนาะครับอ๋อก็อกหักจากผู้หญิงก็มาเป็นกระเทยนะคะอายมั้ยถามก่อนอายเพื่อนมั้ยไม่อายครับเต็มที่เลยเล่นได้แล้วมีแฟนเป็นกระเทยได้ไหมไม่มีครับจบสิให้พวกนางไงซีซั่น3นี่แหละนะคะคนต่อไปเอามาเล่นได้ไงลูกผมมาเล่นเพื่อนลากมาครับเพื่อนคนไหนคือเพื่อนคนไหนคือเพื่อนเนี่ยสองตัวนี้ครับมันโกหกว่าพาผมมาถ่ายวิดีโอส่งครูครับเพื่อนลูกนี้เดียวกันหรอผมนอนอยู่บ้านผมก็นอนอยู่สักพักแม่ตะโกนไอ้เพชรมีผู้หญิงมาหาผมเด็กผู้หญิงไงผู้หญิงไหนสองคนนี้ครับผมก็ลุกขึ้นรีบวิ่งห้องน้ำผมก็คิดผมนัดใครมาวะสักพักมาปุ๊บก็บอกเอ้ยไปถ่ายนี่หน่อยถ่าย MV ส่งครูหน่อยคือตอนนั้นชื่อขาดนักแสดงเหรอที่ไปตามเขาอ่ะไม่รู้ผมก็งงผมก็ไปปั๊บนั่นก็ดูชี้32จวดผมก็งงคืออะไรแล้วก็กรอกไปสมัครอ้าวแล้วเคสตัวอีกผมว่าอ๋อผมสุดท้ายผมก็ได้เป็นผมก็งงๆครับตอนนั้นเป็นกระเทยด้วยความงงเป็นนักแสดงด้วยความงงเขาบอกเป็นเพื่อนพระเอกผมก็ไปบอกแม่อ้าวแม่อู้ลูกก็ดีนะเป็นเพื่อนพระเอกพอแม่เห็นอ้าว
แม่งบอกเพื่อนไปอีกอย่างคนอื่นเนี่ยเขายังได้เล่นจิกโก้ได้เล่นตีกันหนูได้ตีกันไหมลูกตีช็อตเดียวครับอ๋อตีช็อตเดียวช็อตเดียวอกหักมาปุ๊บอกหาผัวเลยครับอันนี้มันแซ่บนะคะอ่ะน้องใหญ่มีได้สติยังลูกพูดได้ไหมหนูไปดูอยู่บุรีรัมย์หรือเปล่าคะคือว่าอีสานได้บอว่าอีสานได้บอบอได้ทำอะไรได้บ้างคะทำอะไรได้บ้างทำอะไรได้บ้างอะลองดูทำได้ไหมอะเร็วลูกยิ้มได้อย่างเดียวไม่เอามีไม้มาแล้วทำไงได้ทำได้ไหมคะหนูทำอะไรอ่ะหนูพูดได้ไหมหนูเล่นได้ไหมอะถามแบบนี้เลยดีกว่านะคะน้องๆนักแสดงนะคะว่าทำไมต้องดูภาพยนตร์เรื่องนี้เพราะอะไรคะทำไมเหรอคิดว่าถ้าคนที่เข้ามาดูเนี่ยจะได้เห็นหลายๆมุมทั้งทางภาคอีสานทั้งรถแห่ได้เห็นประเพณีทางอีสานหลายๆอย่างที่จะได้ที่คนเข้ามาดูจากคนอื่นที่ไม่เคยได้เห็นในส่วนของภาคอีสานก็คือเหมือนกับภาพยนตร์เรื่องนี้นำเสนอทางภาคอีสานออกมาตอนที่ถ่ายทำรู้สึกเหนื่อยไหมฮะหรือรู้สึกว่าไม่อยากเล่นแล้วอะไรมีไหมฮะมีเหนื่อยด้วยสนุกด้วยแล้วพอเห็นทีเซอร์ออกมาเห็นพวกเราแล้วเป็นไงบ้างตลกตัวเองนะโอ้โหนี่นางเอกเพราะวันนี้ล่ะนี่มันนางเอกชัดๆเดินแบบเนี้ยอ้าวโอ้นี่คือใครเจ๊หลุยป่ะเจ๊หลุยเออนี่ฮะสนุกสนานมากเออนี่นี่น้องใหญ่นี่เออสนุกสนานมากเลยตอนนี้ก็มีแฟนคลับเยอะมากนะคุณชมขาเขาบอกว่าน่ารักจังเลยจวดๆมากๆน่ารักมากแชร์แล้วนะครับชื่นชมจังเลยน่ารักจังเลย FC ป้าหลุย FC เจ๊หลุยนะคะโอ้มี FC เยอะมากหนูมี FC มั้ยลูกหนูมีแฟนคลับมั้ยให้นางตื่นก่อนให้นางตื่นน้องยังงงนะคะต้องบอกแบบนี้ว่าใครจะฝากหนังได้บ้างใครจะฝากภาพยนตร์ได้บ้างเพราะว่ากลางปีนี้ได้ชมแน่นอนลูกสาวลูกก็ฝากติดตามภาพยนตร์เรื่องสายโทร 8.32 รถแห่ The Movie นะคะแล้วก็ในเรื่องนี้ก็มีความฮาความบ้าบอของกระเทยไปแต้ไม้นะนนนี่มันฮามบ้างนะคะก็ช่วยกันติดตามนะคะขอบคุณค่ะสุดท้ายนี้ก่อนลากันไปพระเอกมาหน่อยน้องปลายนามาหน่อยน้องปลายนาเนี่ยพระเอกยืนอยู่แล้วสาวๆกรี๊ดหน่อยลูกในเรื่องอยู่ข้างบ้านผู้ชายนะในเรื่องอยู่ข้างบ้านผู้ชายอย่างเงี้ยเติบๆๆๆเป็นงานต้นเป็นงานมากๆคนไหนคือตัวจริงของพระเอกคะนี่ก็ใช่สิก็เด็กเส้นมาเด็กเส้นมันก็ต้องอย่างนี้แล้วถูกสุดแล้วนะคะพระเอกฝากภาพยนตร์หน่อยฝากหนังหน่อยค่ะครับผมนะครับขอฝากนะฮะภาพยนตร์เรื่องสายโทร 8.32 รถแห่ The Movie นะครับผมฝากไว้ในอบอกออมใจของพี่น้องสุภสุคนด้วยกันละกันนะครับเนาะเขาร่วมกากปีนี้ในเขตภาคอีสานนะฮะอย่าลืมติดตามกันนะครับโอ้ยังนอนเบื้องหนังนะครับเป็นละครสัตว์นะฮะจำมาให้ดีนะครับหนังสอนใจนะครับโอเคครับผมนะฮะโอเคพอพระเอกมาอยู่ข้างๆสองคนนี้เหมือนละครสัตว์จริงตอนแรกก็ไม่เหมือนแล้วนะแบบว่าปกติปกติอะอย่างเงี้ยคล้ายๆเลยสุดท้ายนี้ค่ะอยากได้ภาพความหวานนิดนึงนะคะจุ๊บสั่งลาหน่อยได้ไหมลูกไหนอ่ะแม่จับให้แล้วนะจุ๊บให้สั่งลาหน่อยได้ไหมลูกไปจุ๊บพี่จุ๊บนะสำหรับภาพยนตร์เรื่องนี้ต้องบอกเลยค่ะว่ามีครบรสนะคะสนุกสนานมีความสุขดูแล้วยังสะท้อนภาพนะคะในสังคมได้ด้วยรวมไปถึงค่ะน้องๆแต่ละคนเนี่ยนะคะมากฝีมืออย่างมากยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะคะสำหรับภาพยนตร์เรื่องนี้กลางปีได้ชมอย่างแน่นอนค่ะสำหรับวันนี้นะคะรายการคนดังขอจบก็หมดเวลาแล้วนะคะขอบคุณทีมงานทุกๆคนนะคะขอบคุณค่ะทีมงานทุกคนนะคะวันนี้ลากันไปภาพความสุขสนุกสนานนะคะจากภาพยนตร์เรื่องนี้นั่นเองผู้ชมสามารถติดตามรายการคนดังขอโชว์ตามวันและเวลาเดือนนี้กันนี้นะคะสำหรับวันนี้เราทั้งหมดลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายเต้นมาเต้นมาเต้นเลยมางับทั้ง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 งับงับทั้งงับทั้งงับทั้งงับงับทั้งงับทั้งงับทั้งงับ
Channel 8 Thailand Channel 8 Thailand Newเป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่น่าจับตามองมากๆเลยนะคะสำหรับบริษัทเซเยสบริษัทดร.เฮอร์เฟลูมกับคุณดร.เฮอร์เฟลูมนั่นเองค่ะที่ล่าสุดเข้ารับรางวัล Beauty Legend 2019งานนี้เขาจะรู้สึกอย่างไรบ้างไปฟังกันเลยดีกว่าจ้าI'm from Cambodia and I work at OST Group and the Cambodia. So now I have joined with about the say yes with the POI. That's about the hotel. Yes, the hotel that is the nice and the good product for the healthy yes. and then for the cleaning. Yes. ถึงตัวแบรนด์ให้ฟังหน่อยได้ไหมคะ Background company and background say yes.Yes, about the background, my company is the product about the dead palm fruit, yes. about the planting, herb, and then organic. ก็สินค้าค่ะดุดังในกัมพูชาแล้วก็วันนี้ได้เสียงตอบรับจากในประเทศไทยเป็นไงบ้างคะก็ตอบรับดีมากค่ะของเรามีส่งที่ญี่ปุ่นแล้วก็ที่ออสเตรเลียฝรั่งเศสอังกฤษแล้วก็พม่านะคะกัมพูชาจีนนะคะไชนีสกัมพูชาเมียนมาลาวเวียดนามออสเตรเลียจากวันนี้ค่ะพอแบรนด์เราได้รับรางวัลมันจะเป็นการันตีในตัวแบรนด์มากขึ้นจะต่อยอดการตลาดยังไงต่อฮะหลังจากนี้แข่งดูวันทุกพอดพาสเนอร์มาสมาตัวมาร์เก็ตติ้งพาสเนอร์ the pass right yes pass เนอร์ member yes so that means ifI wanna sharing and about my business and then about my work and then about my experience for all over the world. Yes. อยากให้ฝากถึงช่องทางแล้วก็ฝากถึงผลิตภัณฑ์ไหนนะคะ Channel for marketing and marketing for product. About the channel for the marketing and here, I can take it. Yes, and then for the everywhere. ค่ะพี่ฝากภาษาไทยหน่อยสามารถติดต่อได้ช่องทางที่ www.ostcambodia yeah. และก็เป็นการร่วมมือระหว่างประเทศกัมพูชาและประเทศไทยนะคะเป็นการร่วมมือกับบริษัท OST กัมพูชาและก็บริษัท Dr. Herb Health ประเทศไทยจำกัดเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากสมุนไพรครั้งแรกของโลกที่ผลิตจากสมุนไพรออร์แกนิก 100% ค่ะ The organic is the make the health is better yes yes for health and beauty yes. and secret woman and men ชั้น 8 Thailand News